ผมจะมาพูดเกี่ยวกับหลวงพ่อแทนให้ฟังครับนะครับต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่เราไลฟ์เนี่ยคือไลฟ์สดจริงแล้วสอนดูด้วยไหมเจ๊แท้ดูยังไงก็เดี๋ยวต้องให้หมดทุกอย่างเลยวันนี้ให้หมดเลยนะเกี่ยวกับหลวงพ่อแทนลงเป็น YouTube ลงไปไว้ใน YouTube ครับนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าตอนนี้ลงไปใน YouTube อ่ะก็จะเจอหลวงพ่อแทนแต่จะปะปลายแค่มันจะมีวิดีโอของเราบางส่วนซึ่งมันไม่ได้แบบครอบคลุมทั้งหมดคือเมื่อกี้เราดูแล้วเนี่ยข้อมูลจาก Google บางครั้งผิดนะฮะบางอย่างยังผิดอยู่อย่างเนี่ยรุ่นแรกพ.ศ.ก็ผิดแล้วอ่ะคือหมายความว่าคือใน Google เนี่ยเขาก็คือใครพิมพ์อะไรไว้เขาก็จะพิมพ์กันตามนั้นครับพิมพ์กันตามนั้นคือนั้นแต่คือต้องบอกว่าประวัติพระเครื่องเนี่ยน้อยจริงๆที่วัดจะเป็นคนลงไว้เพราะเมื่อกี้เข้าไปดูแล้วผิดหลายอย่างเลยครับมันน้อยมากน้อยจริงๆนะครับประวัติพระเครื่องที่วัดเนี่ยจะลงไว้ซึ่งเวลาเราจะหาข้อมูลพระเครื่องเราก็มักจะหาใน Google ครับใช่ซึ่งบางครั้งก็ข้อมูลที่ผิดพลาดคือถ้ามันผิดอยู่นิดเดียวพอเวลาไปดูข้อมูลที่ผิดพูดไป10คนมันก็กลายเป็นผิดไปเรื่อยๆเราก็เลยคิดว่าควรจะพูดให้ถูกต้องซะวันนี้แล้วมันแตกแขนงความผิดได้อีกครับคือเมื่อผิดไปแล้วแล้วมันมีจุดขานกับสิ่งที่ถูกคนที่พูดอะไรผิดก็มักจะหาเหตุผลมาสนับสนุนไอ้ความผิดนั้นมันก็เลยกลายเป็นผิดขยายวงกว้างบางครั้งเรื่องไม่จริงเนี่ยมีหลักฐานมากกว่าเรื่องจริงอีกโอ้เนี่ยปัญหาเลยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะพูดยังไงวันนี้คือทำไมผมถึงพูดเรื่องเหรียญหลวงพ่อแทนพระแก้วฟ้าครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเนี่ยอย่างในคอผมเนี่ยคือเหรียญในเงินพระแทนเจ้าฟ้านี่พี่โอ๊ตเก็บอยู่อย่างในคอผมเนี่ยคือเหรียญในเงินหลวงพ่อแทนพระเจ้าฟ้าครับนะครับคือที่ไม่ค่อยได้เอาออกมาแขวนครับผมนะครับเพราะเวลาแขวนแล้วมักจะมีคนขอเช่าขอเช่าตลอดเลยมีคนขอเช่าใช่ครับก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาแขวนนะครับก็เลยต้องบอกว่านะพ่อแทนเนี่ยทำไมถึงมีคนกล้าเช่าเหรียญนึงหลายแสนคุณตะคุณไงพี่ประสบการณ์นี้สุดยอดเลยนะแล้วเขาบอกว่าสุดยอดมันสุดยอดขนาดไหนก็เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังแล้วปัจจุบันเนี่ยเหรียญหลวงพ่อแทนวัดแก้วฟ้าเนี่ยเหรียญทองแดงเนี่ย20,000 กว่าบาท20,000 กว่าครับอัปกาเนี่ยไม่ต้องหาแล้วสมัยก่อนเนี่ย30,000 กว่า40,000จะมีให้ซื้อเดี๋ยวนี้หายากแล้วไม่มีให้ซื้อแล้วยากยิ่งนวัดกับเงินยิ่งจบเลยใหญ่เลยยิ่งยากเลยครับยิ่งยากมากคือเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยตอนมีไม่ได้ซื้อไว้พอจะซื้อก็พอจะซื้อปุ๊บทำใจซื้อไม่ได้แล้วคือแบบวันนั้นอะเหรียญแล้วหลักพันวันนี้ต้องมาซื้อ20,000 กว่าทำใจซื้อไม่ได้แล้วแล้วผมบอกเลยว่าอนาคตอ่ะอีกไกลครับคุณจะยิ่งทำใจหนักกว่านี้ใช่อีกไกลแน่เพราะอาจจะซื้อไม่ได้เลยด้วยครับด้วยอะไรเฮ้ยโอ๊ตโมบายโอ๊ตตั้งใจปั่นราคาพระหรือผมจะปั่นทำอะไรผมบอกอีกก่อนนะครับผมจะปั่นทำอะไรผมต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าสาเหตุที่หลวงพ่อแทนเนี่ยจะมีแต่หายากขึ้นพอหายากคนอยากได้ก็ต้องให้ราคาคนที่เขาเคยมีอยู่ครับมันก็การนี่แหละครับคือทำให้คุณค่าของสิ่งเนี้ยมันเพิ่มขึ้นครับเพราะเนื้อทองแดงเนี่ยสร้างแค่800 เหรียญครับผมใช่ครับถูกต้องเพื่อนๆฟังดีๆนะเนื้อทองแดงเนี่ยสร้างแค่800 เหรียญสร้างในปีพ.ศ.อะไรดีกว่าพี่พ.ศ.07.07นะครับแต่ใน Google ลง06หมดใน Google ลง06ซึ่งผิดนะฮะแต่จริงๆอ่ะสร้างในปี07ครับผมบอกนี่ก่อนว่าปี07 08อะไรเนี่ยมันไม่ได้สลักสำคัญเลยครับเพราะพ่อแทนสร้างเหรียญแค่รุ่นเดียวไงรุ่นเดียวเลยที่ทันท่านรุ่นเดียวสร้างรุ่นเดียวแล้วสร้างเนื้อทองแดงเนี่ยแค่800 เหรียญครับบางหลวงพ่อสร้าง20,000 เหรียญยังไม่พอให้เก็บครับผมเพราะคนในประเทศไทยเนี่ยมีตั้ง60 ล้านคนครับนี่จะไม่รวมคนต่างประเทศอันนี้แค่800เท่านั้นนี่แค่800 เหรียญเนื้อทองคำบางหลวงพ่อบอกสร้าง1,000 องค์อุ้ยหายากอันนี้ทองแดงแค่800 800เท่านั้นนะอัปกา100 กว่าเหรียญครับเนื้อนวะ10 เหรียญเนื้อเงิน9 เหรียญโหอกอีแป้นแตกแหก7 โค้ง4 เนื้อรวมกันยังไม่ถึง1,000 เหรียญเลยโอ้โหหายากมากครับแล้วที่เราบอกว่าพ่อแทนเก่งคือมีพ่อแทนมาเนี่ยไม่มีนะที่สัตว์ขวานจะไม่ซื้อซื้อครับยังไงก็ซื้ออ่ะมาเลยครับมีมาเนี่ยไม่ใช่เราซื้อไม่มีมาให้เราซื้อด้วยใช่เพราะคนอื่นมักจะซื้อตัดหน้าเราไปขอให้มีมาเถอะนะซื้ออยู่แล้วครับคนอื่นมักจะซื้อตัดหน้าเราไปนะครับต้องบอกเลยว่าผมจะไล่ฟังแล้วว่าหลวงพ่อแทนเนี่ยเป็นพระที่คนโพธารามไม่ขายนะใช่ครับที่ขายมากๆเนี่ยคือตลาดพญาไม้นะครับใช่คนโพธารามจริงๆไม่ขายเหรียญหลวงพ่อแทนครับที่มีขายกันเยอะๆออกมาเนี่ยคือมาจากตลาดพญาไม้ใช่ครับตอนนั้นนะวงเวียนเล็กวงเวียนเล็กครับแม้กระทั่งเนื้อเงินน่ะเนื้อนวะเนี่ยก็ออกมาขายที่แรกที่ตลาดพญาไม้วงเวียนเล็กแล้วมีออกมาครั้งนึงที่งานสัมภาษณ์ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังกันเลยถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแชร์ให้เราหน่อยใครอยากรู้ว่าพ่อแทนเก่งยังไงแล้วในรูปเนี้ยที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ย
คือรูปอะไรคือรูปอะไรนะครับผมลูกศิษย์แต่ละพ่อแทนแต่ท่านเอดิตไม่ธรรมดาครับใช่ถูกต้องครับสมเด็จเผ่าก็ลูกศิษย์ท่านต้องให้เพื่อนๆ เนี่ยนะครับกดแชร์ให้เราหน่อยนึงนะเพื่อนๆดูภาพในจอเจี๊ยบอธิบายฟังดิภาพในจอเนี่ยคือภาพอะไรลูกภาพในจอนี่คืองานคือเรียกพระเนี่ยรูปนี้คืองานในพิธีวัดประสาทนะฮะปี06วัดประสาทปี06ครับผมที่นั่งอยู่ด้านล่างเนี่ยคือพระสมหาอัมพลนะครับที่ยืนอยู่นั่นคือหลวงพ่อแทนนะครับพิธีเนี้ยพี่อ้นก็เคยพูดมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าตะกรุดเนี่ยหลอมไม่ละลายถ้าเขาบอกว่ามังกรรีบว่าตะกรุดหลอมไม่ละลายเฮ้ยองค์นี้สุดยอดจริงๆมันไม่ใช่อย่างพิธีปลุกเสก25พุทธศตวรรษครับคือเขาต้องเอาแผ่นโลหะเนี่ยของแต่ละอาจารย์เนี่ยให้จานแผ่นโลหะแล้วก็รวมลงไปหลอมเป็นฉนวนในการสร้างพระธุดงค์ครับผมองค์ไหนเนี่ยที่ตะกรุดหรือแผ่นเนี่ยไม่ใช่คือไม่ใช่ตะกรุดคือแผ่นโลหะเนี่ยที่จานแล้วหลอมไม่ละลายครับองค์นั้นถือว่าโอ้สุดยอดสำเร็จกสิณไฟที่สุดยอดแล้วครับแต่นี่หนักกว่าดิแต่นี่หนักกว่าคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยดูดีๆนะครับไปที่ในพานในฐานนั้นนะในฐานนั้นนะครับอันนั้นไม่ใช่ตะกรุดไม่ใช่แผ่นโลหะครับไม่ใช่อันนั้นน่ะคือก้อนทองเหลืองทั้งเบ้าใช่ครับคือเป็นก้อนทองเหลืองทั้งเบ้าและทำไมก้อนทองเหลืองเนี่ยมันถึงเหลืออยู่ทั้งเบ้าแบบนี้ผมบอกให้ว่าแผ่นโลหะของหลวงพ่อแทนเนี่ยพอใส่ไปในเบ้าเมื่อใส่ลงไปในเบ้าหลอมปรากฏว่าพาเอาน้ำทองเนี่ยที่เขาหลอมมาแล้วทั้งคืนเนี่ยครับกลับไปแข็งเป็นก้อนเหมือนเดิมเนี่ยแบบในถาดเนี่ยครับไม่ใช่ตะกรุดหลอมไม่ลายไม่ใช่ตะกรุดนะคือแผ่นเนี่ยพาเอาโลหะเนี่ยที่เขาหลอมเป็นของเหลวเนี่ยครับกลับไปเป็นของแข็งใช่ฮะพี่โอ๊ตโม้เปล่าโอ๊ตโม้เปล่าจริงๆเรามีรูปในคือเป็นรูปนะเนี่ยเพื่อนๆให้ดูเลยว่านั่นอ่ะคือก้อนของทองเหลืองทั้งก้อนเลยมีรูปในงานในวัดอีกรูปหนึ่งนะที่มีทหารนั่งอยู่เมื่อกี้ก็รูปนี้รูปนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้ดูว่าพ่อแทนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วเก่งยังไงครับต้องบอกเลยว่าการเล่นพระเนี่ยมันขาดช่วงคือในอดีตเนี่ยในยุคปี2000 2510กว่า13ครับรูปลันไปเรื่อยๆก็ได้นะรูปลันเรื่อยๆก็ได้ลันเรื่อยๆก็ได้ในปีพ.ศ. 210กว่าเนี่ยครับพ่อแทนเนี่ยโด่งดังมากในประเทศไทยนะอันนี้ก็เป็นพิธีวัดประสาทนะพิธีวัดประสาทนี่องค์ที่ยืนเห็นไหมนั่นคือเจ้าวัดประสาทคือพระครูสมุอัมพลครับผมองค์ที่ยืนคือหลวงพ่อแทนครับนี่งานในพิธีเห็นไหมครับต้องบอกแล้วว่าถ้าเราเห็นภาพคือบางคนบอกว่าเก่งนู่นนี่นั่นไม่เท่ากับมีภาพถ่ายไว้ยืนยันใช่นี่คือชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยว่าเราไปฟังเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อแทนกันเดี๋ยวเขาถ่ายเพื่อนๆก่อนนะครับดูซิว่าพ่อแทนเนี่ยเก่งเพราะอะไรแล้วเก่งยังไงนะครับสวัสดีพี่ไก่หินสีนะครับผมสวัสดีพี่โอปัตรามด้วยครับผมพี่เอกวัดดวงนะครับน้องโนสกลนะพี่คาโซชิกิานะครับผมพี่ธวัชพี่ดีเจแซกสวัสดีพี่พงศิลาด้วยครับสวัสดีพี่พงศิลาด้วยโอเคนะครับผมจะไลฟ์ฟังสวัสดีครับพี่พงศ์พี่ชลิตอัจฉริมภาพรประวัติหลวงพ่อแทนเป็นยังไงบ้างพี่อันนี้ก่อนพ่อแทนเนี่ยเป็นคนโพธารามครับเป็นคนโพธารามนะฮะโพธารามจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับเป็นคนโพธารามเลยสวัสดีครับพี่ชายพ่อแทนเนี่ยท่านเป็นพระที่คือปกติเนี่ยท่านเป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วครับพูดน้อยพูดน้อยพูดน้อยแต่เวลาทำอะไรทำจริงเอาจริงก็ตอนนี้ก่อนพ่อแทนเนี่ยบวชเนี่ยนะโดยมีหลวงพ่อแดงวัดบางตะโนดเนี่ยเป็นพระอุปัชฌาย์ครับผมใช่ครับถ้าเอ่ยถึงพ่อแดงกับบางตะโนดเนี่ยคงไม่มีใครไม่รู้จักเห็นไหมที่มีรูปถ่ายในสมัยก่อนอ่ะเอาไปเล่นเป็นพ่อลุงเขาเหล็กครับหรือในหนังสือรุ่นน้ำแม่กองเนี่ยเอาไปลงเป็นพ่อคงสัทธราชจริงๆรูปนั้นน่ะคือพ่อแดงวัดบางตะโนดพ่อแดงพระบางตะโนดเนี่ยคือเจ้าคณะมณฑลราชบุรีนะครับคือเจ้าคณะมณฑลราชบุรีนะครับผมแล้วก็ท่านเนี่ยไม่ได้ออกเหรียญท่านออกจากท่านมีเฉพาะลูกถ่ายไม่ได้สร้างพระเลยไม่ได้สร้างพระเลยนะครับผมพ่อแดงเนี่ยนะฮะบวชให้กับหลวงพ่อแทนโดยมีพ่อคงท่าหลวงพลเป็นกรรมวจาจารย์อาจารย์เจอวัดใหม่ชำนาญเป็นพระอนุสาวนาจารย์พ่อแดงฟอยมีรูปใช่ไหมเล็กๆตัดกล้องดูแล้วให้ดูเลยพ่อแดงนะครับจะไม่หยิบให้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนฟัง
นะครับคราวนี้เมื่อพ่อแทนเนี่ยบวชแล้วพ่อแทนเนี่ยเป็นพระที่รักการทุดงควัตครับพี่รักการทุดงควัตครับพ่อแทนเนี่ยคือพระในอดีตเนี่ยเขาจะออกไปทุดงกันแล้วเขาจะออกไปทุดงกันนิยมทุดงครับนิยมทุดงนะเพื่อไปฝึกจิตฝึกสมาธิครับสมัยก่อนก็ผมบอกว่าถ้าสมัยก่อนเก่งเพราะว่าไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีห้องแอร์ใช่ครับถูกไหมก็ไปทุดงควัตก็ไปกันพรรษาแรกเนี่ยพ่อแทนก็ได้ไปทุดงที่พระแท่นดงหลังเหมือนกันทุดงนี้นั่งสมาธิวิปัสสนาอยู่พระแท่นดงหลังเนี่ยก่อน1พรรษาครับก็กลับมากลายเป็นว่าพ่อแทนเนี่ยแทบจะไม่อยู่วัดเลยถ้าในพรรษา3เดือนพ่อแทนจะอยู่ที่วัดแต่ถ้าออกพรรษานะครับพ่อแทนจะไปเหนือจรดใต้พรรษาหนึ่งที่พ่อแทนจะทุดงไปทางใต้ครับพ่อแทนก็ทุดงไปถึงมาเลเซียโอ้โหออกพรรษาพ่อแทนก็เดินทุดงไปเลยชอบทุดงเดินทุดงไปเลยนะฮะไปจนถึงมาเลเซียครับพอแล้วก็เดินกลับมาพอเข้าพรรษาก็กลับประจำพรรษา3เดือนออกพรรษาจะไปเหนือไปเหนืออีกพอแทนก็ออกทุดงเลยไปนมัสการนะองค์พระสมเจดีครับเลยไปพระธาตุนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีครับนะครับเลยอ้อมไปไปนมัสการพระแท่นศิลาอาสนะอุตรดิตถ้าไม่เก่งจริงเดินทุดงอย่างนี้ไม่ได้เดินทุดงจนแบบนะในระหว่างที่ท่านเดินทุดงเนี่ยครับท่านก็ต้องไปเรียนวิชาไปเจอกับพระเกจิหลายๆรูปครับถามว่าทำไมตอนนั้นน่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครรู้นะเจี๊ยบครับเหล็กจานพระราชทานในพิธีปกเสก25พุทธศตวรรษในปี2500นี่ปี2500อยู่กับหลวงพ่อแทนเหล็กจานพระราชทานอยู่กับหลวงพ่อแทนอยู่กับหลวงพ่อแทนอ้าวเหรอครับคือต้องบอกว่าในปี2500เนี่ยตอนนั้นน่ะยังไม่มีการซื้อขายพระเครื่องครับคือพระที่ได้ชื่อว่าเก่งเนี่ยเขาจะได้รับการยอมรับจากพระเกจิด้วยกันคือถ้าทหารเนี่ยมีหน้าที่ไปเทียบเชิญพระเกจิเก่งๆทั่วประเทศมาครับมาพิธีปลุกเสกสมัยเนี่ยคุณค่าของพระเก่งไม่เก่งเนี่ยนะไปวัดกันที่อะไรแพงคือเก่งอันนั้นไม่ถูกต้องจริงๆไม่ใช่คือในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อขายกันก็ไม่มีอะไรแพงอะไรถูกใช้การแลกเปลี่ยนชอบพอก็ให้กันแต่องค์ไหนเก่งจะได้รับอะไรพิเศษครับจะได้รับอะไรพิเศษนะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเมื่อบอกแบบนี้ปุ๊บเพื่อนๆจะรู้ว่าทำไมเล่าเหล็กจานพระราชทานเนี่ยถึงได้เขาดึงพระราชทานให้หลวงพ่อแทนน่าเพราะอะไรเนี่ยเลยถ้าท่านไม่เก่งจริงบางคนก็ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้ครับนะเพราะแทนเนี่ยได้ทุดงไปเนี่ยก็ไปเรียนวิชาแทบทุกแขนงนะครับในประเทศไทยเพราะท่านชอบทุดงเนี่ยนะครับแทบทุกแขนงในประเทศไทยต้องบอกแบบนี้ก่อนนะนะครับอย่างแรกนะฮะทางใต้เนี่ยท่านทุดงจนหมดแล้วครับไล่หมดแล้วพอไปทางทุดงทางเหนือเนี่ยครับได้ไปเรียนกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าก็ทางเหนือด้วยเหนือเรียนกับหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่าครับเรียนกับพระอิ่มวัดหัวเขาก่อนที่จะนะฮะมาปักหลักเรียนวิชาอยู่ที่วัดประดู่ทรงธรรมสำนักประดู่ทรงธรรมเรียนวิชากับกงจาบได้เจอกงจาบด้วยครับผมเรียนวิชาที่สำนักประดู่ทรงธรรมใช่ครับจนสำเร็จวิชาทั้งหมดทั้งมวลก็กลายเป็นว่าในอดีตพระทั้งประเทศต้องรู้จักพ่อแทนหมดพ่อใช่ครับท่านเดินทุดวงทั่วประเทศเลยแล้วก็รู้อิทธิฤทธิ์ในความเก่งของหลวงพ่อแทนดีครับอะไรที่พิสูจน์ว่าพ่อแทนเก่งจริงทำไมพิธีวัดประสาทบุญญาวาสซึ่งเป็นพิธีใหญ่ของเมืองไทยพ่อแทนถึงเป็นแม่งานทำไมเจ้าวาดวัดประสาทพระครูสุอมพลเนี่ยถึงเคารพและให้เกียรติหลวงพ่อแทนมากกว่าพระเกจิองค์อื่นนับถือว่าแทนมากทำไมรั้วกำแพงวัดประสาทเนี่ยต้องเอาตะกุดของหลวงพ่อแทนไปปักรู้เรื่องนี้ไหมไม่รู้ฮะคือตรงนั้นตรงวัดประสาทเนี่ยจะรถจะแหกโค้งมาชนกำแพงวัดประสาทบ่อยเป็นโค้งครับก็พระครูสุอมพลก็เลยเอาตะกุดหลวงพ่อแทนเนี่ยไปปักไว้ไปปักไว้ตรงนั้นเพื่อไม่ให้รถได้แหกโค้งมาชนกำแพงวัดป้องกันกำแพงวัดเลยเราบอกเลยว่าในตอนที่ปลุกเสกพิธี25พุทธศตวรรษเนี่ยนะฮะคือพ่อแทนเนี่ยเป็นพระแบบเป็นพระที่ไม่มีลาภยศไม่มีชื่อเสียงครับผมไม่มีสมณศักดิ์ไม่ยึดติดท่านมียึดติดด้วยคราวเนี้ยก็เหมือนกับว่าพ่อแทนเนี่ยค่อนข้างจะมีวิชาที่แก่กล้าครับสำนักประดู่ทรงธรรมไม่ว่าจะเป็นพ่อจงพ่อเทียมครับพ่อผีครับพ่อแทนล้วนสำเร็จกสิณไฟทั้งสิ้นครับ
ที่พูดมานี่เข้าพิธีวัดประสาทและตะกรุดของแต่ละคนก็หลอมไม่ละลายครับทั้งหมดแต่ตะกรุดพ่อแทนเนี่ยพระครูสมบูรณ์คนเนี้ยให้จารย์เป็นองค์สุดท้ายและเสนนท์เนี่ยผมมีคลิปที่เสนนท์เนี่ยเล่าให้ฟังเสนนท์คือใครเสนนท์คือคนที่สร้างเหรียญหลวงพ่อแทนเพราะว่าระบบเสียงมีปัญหานะครับระบบเสียงมีปัญหาแล้วครับผมนะครับไม่ไรครับเดี๋ยวให้มินเช็คนะครับเดี๋ยวไล่ฟังนะครับเดี๋ยวมินเช็คให้นะครับเสนนท์บอกว่าระหว่างที่พ่อแทนเนี่ยได้หย่อนแผ่นโลหะจานลงไปนะครับครับปรากฏว่าแผ่นโลหะเนี่ยค่อยหมุนค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนในเบ้าแต่สิ่งอันใดเกิดขึ้นคือระหว่างที่เคลื่อนเนี่ยพาเอาน้ำทองที่เขาหลอมตั้งแต่ตอนตีห้าเนี่ยกลับไปแข็งเป็นก้อนแข็งเหมือนเดิมพระครูสมบูรณ์คนตกใจครับแต่ก็หัวเราะว่าเชื่อไหมครับว่าพิธีหลอกเทน้ำทองของวัดประสาทเนี่ยผิดเลิกนะผิดเลิกผิดเลิกคือทองเทไม่ได้เพราะมันแข็งอ๋อพระครูสมบูรณ์บอกว่าพิธีเสียไม่เป็นไรดังดีก็เลยทำการถ่ายภาพในพานไหนที่พระครูสมบูรณ์เนี่ยถือภาพก้อนทองเหลืองแอดมินกลับไปที่ภาพแรกถือภาพก้อนทองเหลืองแล้วที่มีพ่อแทนยืนอยู่นะครับในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าพ่อแทนเนี่ยก็ได้แสดงอภินิหารคือต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยคนที่จะไปไหว้คือไหว้ใครไหว้ปู่โต๊ะครับครับไหว้พ่อเงินเดี๋ยวนี้หอมครับเพราะว่าเงินเนี่ยเก่งมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงเก่งนะครับในพิธีปลูกเสกที่พระสวัสดิ์พ่อแทนเนี่ยนะฮะก็ได้เกิดว่ามีคนบ้าคนหนึ่งคนที่แบบสติไม่ดีสติครับผมเกิดแบบคุ้มคลั่งเอาแขนเนี่ยฟาดราวเหล็กฟาดกิ่งมะขามคือแบบล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ไม่มีใครทำให้หยุดได้เหมือนกองขึ้นว่างั้นไม่มีใครทำให้หยุดได้ครับสติไม่ดีสติไม่ดีพ่อแทนเนี่ยก็เลยเข้าไปแล้วก็เป่ากระหม่อมครับแล้วทำให้คนคุ้มข้างคนนั้นเนี่ยหยุดได้ประชาชนในพิธีก็เลยเฮ้ยพระบ้านนอกรูปเนี้ยคือใครเริ่มให้ความสนใจพระบ้านนอกรูปนี้ก็เลยเริ่มมีคนเนี่ยเข้าไปกราบไหว้พ่อแทนครับนี่คือภูมิหลังของหลวงพ่อแทนคราวนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าพ่อแทนเนี่ยนะฮะท่านเก่งมากๆจนในปี2500เนี่ยพ่อแทนเนี่ยโด่งดังมานานครับโด่งดังจนปี06เนี่ยนะฮะไปเป็นแม่งานสร้างพระผงวัดประสาทครับพิธีวัดประสาทที่มีการหลอกกิ่งหลอกผงอะไรดังในเมืองไทยเนี่ยครับไปทำให้แผ่นโลหะเขาเนี่ยน้ำทองเนี่ยกลับมาแข็งกับท่านก็โด่งดังไปอีกครั้งหนึ่งแล้วมีครั้งหนึ่งที่มีการนิมนต์พ่อแทนเนี่ยไปปลุกเสกผ้ายันไกเซอร์ในโบสถ์วัดอินครับผมเป็นไงพี่ในบทวัดอินอคือเจ้าวาดวัดอินเนี่ยก็รู้ในความเก่งของหลวงพ่อแทนดีครับก็นิมนต์พ่อแทนเนี่ยไปปลูกเสกพยัญชนะในบทวัดอินครับผมนะซึ่งก็มีนิมนต์พระสองรูปใครบ้างครับคือปู่โต๊ะหลวงปู่โต๊ะประดุจชิมพีกับพ่อแทนพ่อแทนก็ธรรมเสนกับพ่อแทนครับสองปู่โต๊ะเนี่ยเป็นพระที่มีอาวุธมีเขาเรียกมีสมณศักดิ์คือสมณศักดิ์ก็คือยศที่ใหญ่ใหญ่กว่าสูงกว่าปกติโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยไม่มีพระองค์ไหนเนี่ยอยากจะปลุกเสกกับพ่อโตอยู่แล้วพ่อโตเก่งมากเพราะปู่โตเนี่ยการปลุกเสกนะครับผมจะไล่ฟังว่าการปลุกเสกวัตถุมงคลเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4ยกยังไงพี่พอปลุกเสกในยกก็จะเคาะระฆังเป้งหมดยกลูกศิษย์ก็จะไปบีบนวดครับให้พระที่ปลุกเสกได้ผ่อนได้เพราะปลุกเสกใช้พลังเยอะครับนะฮะพอปลุกเสกยก2เสร็จก็จะเคาะระฆังเป้งก็จะมีการพักยกกันแต่หลวงปู่โตเนี่ยเป็นพระองค์เดียวที่นั่งตั้งแต่ยกแรกถึงยกที่4โดยที่ท่านจะไม่ขยับตัวเลยไม่ต้องแป้งหยุดเลยไม่ต้องเลยคือใครที่ปลุกเสกหลวงปู่โตจะเหนื่อยครับเพราะถ้าเกิดว่าอาคมเนี่ยไม่แก่กล้าจับสายสินไม่ได้ร้อนนะครับผมจับสายสินไม่ได้เสกด้วยกันไม่ได้เสกด้วยกันไม่ได้ครับนะครับปู่โตก็พอไปเสกกับพ่อแทนเขาก็ให้พ่อแทนเนี่ยเสกก่อนพอหลวงพ่อแทนเนี่ยเป็นพระไม่มีสมณศักดิ์ยศน้อยกว่ากันเถอะปู่โตเนี่ยเป็นพระที่มีสนมศักดิ์ครับปรากฏว่าพ่อแทนเนี่ยเสกไปได้สักระยะหนึ่งเกิดสิ่งอัศจรรย์ยังไงพี่รัศมีเนี่ยที่เป็นลุงเนี่ยขึ้นรอบตัวหลวงพ่อแทนขึ้นรอบตัวหลวงพ่อแทนอันนี้คือใครเห็นปู่โต๊ะเห็นละคือปู่ไม่ใช่แค่เพียงปู่โต๊ะที่เห็นครับแล้วคือไม่ว่าจะเป็นคนที่มาในงานเสกในวันนั้นนะพระที่อยู่ในโบสถ์ครับนะครับแล้วก็ใครก็เห็นหมดคนเทกระโถนก็เห็นหมดโอ้โหว่ามีรัศมีเนี่ยเป็นลุงเนี่ยขึ้นรอบตัวหลวงพ่อแทนพ่อแทนปู่โต๊ะก็เลยไม่เสกครับปู่โต๊ะก็ปล่อยให้หลวงพ่อแทนเนี่ยเสกจนครบทั้งหมดเป็นครบ4ยกเลยแล้วหลวงปู่โต๊ะก็บอกกับลูกศิษย์ว่า
ถ้างานไหนเนี่ยมีหลวงพ่อแทนไปเสกแล้วครับไม่ต้องนิมนต์ท่านไปก็ได้ครับอ๋อถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าต้องบอกว่าครับงานศพหลวงพ่อแทนปู่โต๊ะมาใช่ครับงานศพหลวงพ่อแทนปู่โต๊ะมาคนที่พามาก็คือเสนนท์ก็คือคนที่สร้างเหรียญหลวงพ่อแทนครับนี่นะเสนนท์เป็นใครเสนนท์เป็นใครอันนี้เพื่อนๆคงรู้ถึงอภิญญาของหลวงพ่อแทนแต่ความเก่งของหลวงพ่อแทนแล้วมีทั้งภาพยืนยันไม่ได้มีการนำมายกเมฆอะไรใดๆทั้งสิ้นถามว่าทำไมผมถึงรู้เรื่องนี้เยอะจังเพราะเสนนท์ยังมีชีวิตอยู่ยังมีอยู่ครับยังอยู่ตอนนี้เสนนท์นะฮะอายุ85ปีครับอยู่บ้านเลขที่999แถวรามอินทรารามอินทรากิโล8ครับใช่ครับยังมีชีวิตอยู่อายุ85ปีผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปคุยกับท่านแล้วก็ได้อัดคลิปมาท่านยังสามารถพูดคุยและบอกเล่าทุกอย่างได้หมดใช่ครับท่านบอกเลยว่านะฮะตอนที่ท่านยังไม่บวชครับพ่อแทนเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่แบบว่าได้รู้จักกับท่านมาก่อนนั้นแล้วใช่ครับเพราะพ่อแทนเนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าพ่อแทนดังมากในกรุงเทพพ่อแทนเนี่ยจะมาจำวัดที่วัดประสาทจะมาจำวัดที่วัดอินครับนะครับผมก็เมื่อเกิดกับเสนนท์เพราะตอนนั้นเสนนท์เนี่ยเป็นทศจอมพลประพาสคือเป็นทหารเนี่ยนะที่เป็นผู้ช่วยของเลขาจอมพลประพาสครับในขณะนั้นครับผมนะครับเขาบอกว่าเสนนท์เนี่ยก็มีเขาแล้วก็มีจิตที่แข็งแรงในตัวพ่อเสนนท์เนี่ยตอนนั้นจะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิเป็นคนพอจะมีวิชาบ้างนะพอจะมีวิชาเป็นทหารที่พอจะมีวิชาครับพ่อแทนก็รู้พ่อแทนก็รู้นะครับครับคราวเนี้ยมีครั้งหนึ่งที่ป้าของเสนนท์เนี่ยโดนน้ำมันพายโดนน้ำมันพายโดนน้ำมันคือในอดีตเนี่ยป้าแกเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีมากครับรับใช้อยู่ในวังโดนน้ำมันพายรับใช้ในวังคราวนี้ก็คือมีผู้ชายเนี่ยหมายปองมากครับพอเวลาเริ่มแก่ตัวเนี่ยก็หลังงอก็หลังงอแล้วก็สีหน้าเนี่ยดำหมดคือฤทธิ์ของน้ำมันพายเนี่ยเริ่มออกฤทธิ์ตอนแก่ครับคราวเนี้ยก็ไม่มีใครที่จะช่วยได้เวลาคุ้มข้างเอาคุ้มข้างเสนนท์เนี่ยก็นิมนต์พ่อแทนมาครับนิมนต์พ่อแทนมาแล้วก็อยู่กับเสนนท์ใกล้เห็นนะครับพ่อแทนก็มองเสนนท์ก็เสนนท์เนี่ยเหมือนกับคนเนี่ยพอมีวิชาพอรู้แล้วเนี่ยโดนของแม่ป้าแกอธิษฐานถึงครูบาอาจารย์ของเสนนท์นะครับแล้วก็จับบริกรรมคาถาพ่อแทนก็เพ่งกลายเป็นว่ากายมีน้ำเนี่ยใสๆเนี่ยพุ่งออกมาจากในปากจากในลิ้นแล้วป้าของเสนนท์เนี่ยก็ค่อยๆมีสีหน้าผ่องใสขึ้นพ่อแทนก็เลยรู้ว่าเสนนท์เนี่ยเป็นคนที่มีวิชามีลองติดตัวมีวิชาครับมีวิชาติดตัวคราวเนี้ยพอเสนนท์บวชเสนนท์เนี่ยบวชที่วัดอินครับพ่อแทนเนี่ยขอตัวเสนนท์จากวัดอินให้มาอยู่ที่วัดแก้วฟ้าโพธารามอยู่ในวัดของท่านอ่ะเสนนท์เนี่ยก็อยากมาอยู่แล้วครับพ่อเสนนท์เนี่ยก็อยากมาเรียนวิชากับหลวงพ่อแทนปรากฏว่าพ่อแทนมาเนี่ยพ่อแทนก็ยังไม่ให้เสนนท์เข้ามาอยู่วัดแก้วฟ้าอ้าวให้เสนนท์เนี่ยไปนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำสาริกาอ๋อยังไม่ให้เข้าวัดไปให้นั่งสมาธิในถ้ำก่อนถ้ำสาริกาฝึกก่อน4วันฝึกจิตฝึกจิต4วันนะครับซึ่งเสนนท์ก็ไม่รู้ว่าทำไมหลวงพ่อแทนเนี่ยต้องให้ไปนั่งสมาธิในถ้ำสาริกาแสดงว่าถ้ำนี้ต้องมีอะไรละก็ไม่รู้ปรากฏว่าพอเสนนท์เนี่ยนั่งสมาธิครบ4วันครับก็มาที่วัดแก้วฟ้าเสนนท์ถึงรู้ว่าถ้ำสาริกาเนี่ยไม่ค่อยมีใครจะเข้าไปได้สมาธิกันเพราะผีดุอาถรรพ์ลึกลับเยอะถ้ำสาริกาเนี่ยพระผู้ดงที่อยู่ในถ้ำเนี่ยส่วนมากจะโดนผีหลอกครับพระลูกวัดก็ถามเสนนท์ว่าไปนั่งสมาธิในถ้ำเนี่ยเจออะไรบ้างไหมเสนนท์ก็ไม่เจออะไรเนี่ยก็ไม่เจออะไรก็ไม่เจออะไรครับพ่อแดงก็หัวเราะเพราะแทนก็รู้แล้วว่าเสนนท์เนี่ยเป็นคนที่มีวิชาในตัวครับพ่อแทนก็เลยเรียกเสนนท์เนี่ยเข้าไปต่อวิชาในโบสถ์พ่อแทนก็เอาเสนนท์เข้าไปคือต่อวิชาท่องวิชากันถอนบทวิชาคาถาแล้วก็ต่อวิชาในโบสถ์อยู่สักระยะหนึ่งครับจนพ่อแทนเนี่ยรู้ว่าเสนนท์เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรให้พ่อแทนได้นี่มันมีที่มานะยังไงว่าทำไมตะกรุดหลวงพ่อแทนเนี่ยถึงมีสองลายมือ
ทุกวันเนี้ยคนเนี่ยยังเถียงกันว่าตะกรุดหรือว่าแทนยังมีเก๊ใช่เพราะคนจริงจริงมันไม่ได้เก๊อ่าผมจะเล่าให้ฟังเพราะแทนเนี่ยก็จะไปธุดงครับจะไปธุดงก็เลยบอกเสนนท์ไว้ว่าให้เหล็กจานพระราชทานอันนั้นอ่ะครับเหล็กจานที่รับพระราชทานจากวิทยาศาสตร์วัดเนี่ยให้กับเสนนท์แล้วบอกว่าคุณนนท์เนี่ยมีแผ่นตะกรุดอยู่คุณนนท์จานให้ด้วยนะจานให้ทานให้จานแทนเลยให้จานแทนเสนนท์บอกเลยไหมโอ้เราก็ตอนนั้นก็กำลังแบบกำลังร้อนเลยร้อนวิชาร้อนวิชาร้อนวิชาจานหมดเลยร้อนวิชาแบบจานจนหมดอ่ะนี่เสร็จคนพูดเองเลยสรุปเองเลยพูดเองเลยร้อนวิชานะเราก็จานจนหมดเลยครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วพ่อแทนก็สั่งกับพระลูกวัดได้ว่าถ้าใครมีเรื่องเดือดร้อนใจเนี่ยให้ไปหาคุณนนท์ครับให้ไปหาคุณนนท์สั่งพระลูกวัดไว้ไงสั่งพระลูกวัดให้ไปหาคุณนนท์พระลูกวัดเนี่ยก็ไม่ชอบตอนนั้นก็ไม่ค่อยชอบเสนนครับคือแบบเป็นพระบวชใหม่มาจากไหนไม่รู้มาจากที่อื่นด้วยทำไมพ่อแทนเนี่ยถึงให้ความสำคัญมากกว่าพระในวัดเองครับก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยเป็นโรคคางทูมคางทูมมาที่วัดคางทูมมาที่วัดก็มาหาพ่อแทนให้เป่าคางทูมพ่อแทนไม่อยู่ไปทุดงเนี่ยอายุยังไม่อยู่พระลูกวัดก็นึกขึ้นได้ว่ามีอะไรเนี่ยให้ไปหาพระนนท์พระนนท์หาคุณนนท์ครับก็เรียกไปหาคุณนนท์เสนนท์ก็ไม่รู้ทำอะไรนะครับแต่รู้ว่าน้ำสาวข้าวครับน้ำสาวข้าวกับคาถาที่พ่อแทนสอนไว้เนี่ยครับถ้าเป่าเนี่ยมันจะหายเสนนท์ก็ตอนนั้นก็เอาเลยก็เอาน้ำสาวข้าวเนี่ยทาไปแล้วก็เป่าคือพระอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือยังไงคางทูมเป็นอยู่ข้างนี้ครับพอเวลาเป่าไปบวมข้างนี้อ้าวข้างนี้หายบวมข้างนี้พอเป่าข้างนี้ไปบวมข้างนี้ครับอ้าวคนเป็นก็ตกใจงงพระในวัดก็ตกใจเฉโนก็เลยเป่าท่านก็กลับมาหายปกติทุกคนเฮ้ยก็เริ่มยอมรับในตัวเสนนครับเก่งจริงว่าเฮ้ยทำไมพ่อแทนเนี่ยถึงให้เสนนเนี่ยเป็นคนจานตะกรุดให้พระนนเนี่ยพระทำไมเป็นคนจานตะกรุดครับแล้วทำไมถึงบอกว่ามีอะไรเนี่ยให้ไปหาพระนนแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ตอนที่มีการปลุกเสกวัตถุมงคลภายในวัดครับหลวงพ่อแทนเนี่ยก็เอาพระนนเนี่ยนั่งอยู่ต่อจากท่านเลยพระในวัดก็อิจฉาอีกคือทำไมถึงให้พระใหม่เนี่ยนั่งต่อจากหลวงพ่อแทนถึงเข้าปลุกเสกด้วยก็พอเวลาเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดในโบสถ์วันนั้นอ่ะคือเสนนท์เนี่ยพอเข้าได้จิตได้เนี่ยคือก็ว่างก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วครับแล้วหัวของพระนนท์เนี่ยโน้มไปโดนเทียนไปโดนเทียนที่จุดเนี่ยเทียนทองโน้มไปโดนเทียนที่จุดครับปรากฏว่าไฟเนี่ยก็ไหม้หัวของพระนนท์ครับผมก็ไหม้หัวของพระนนท์ก็ไหม้ก็ไหม้อยู่นะจนแบบกลิ่นผมที่ไหม้เนี่ยก็ได้กลิ่นกันหมดแต่แปลกที่พระนนท์ไม่รู้สึกอะไรเลยไม่ฝึกร้อนเลยคือไม่รู้สึกอะไรก็คือเหมือนกันหลับไปเลยก็จี้ให้ไฟเผาหัวอยู่นั่นอ่ะจนปลุกเสกเสร็จครับหูนานนะพอเขาเล่าปลุกเสกเสร็จก็ตื่นพอขึ้นมาปุ๊บพอแทนก็นั่งยิ้มก็เลยกลายทำให้ว่าพระนะลูกวัดทั้งหมดตอนนั้นอ่ะครับนะฮะรู้จักเสนนท์พระรู้จักพระนนท์นะรู้จักพระนนท์และตอนนั้นอ่ะพระนนท์เนี่ยนะฮะที่บวชเนี่ยยังเป็นแค่ร้อยเอกร้อยเอกแล้วก็มีการจองตัวของเสนนท์เนี่ยนะฮะเพื่อจะต้องไปรบที่เวียดนามคือเขาจะมีโผมาจองตัวไว้ก่อนว่าใครเนี่ยจะต้องไปรบที่เวียดนามซึ่งตอนนั้นอ่ะนะฮะเสนนท์เนี่ยอยู่พลล่มป่าหวายครับเอาละคือต้องพูดเหรอนี่เริ่มเข้าแล้วนะเริ่มละเริ่มไฮไลท์เสือกต้องบอกผมนะกลัวตายวะล่ะไปลบเวียดนามอ่ะกลัวสิแล้วก็กลัวสิแล้วก็กลัวใครก็กลัวตายเราก็กลัวปรากฏว่าเสนนท์เนี่ยก็ไปขอให้หลวงพ่อแทนเนี่ยสร้างเหรียญให้เพราะแทนเนี่ยจะไม่เคยสร้างเหรียญเลยนี่เป็นที่มาเหรียญรุ่นแรกแล้วนะเพราะแทนเนี่ยจะไม่สร้างเหรียญเลยครับเพราะแทนก็บอกว่าเราเนี่ยพ่อแทนจะเป็นคนถ่อมตัวครับอะไรที่เป็นรูปเราถ้ามันไม่ดีมันจะเสียเอาครับผมพ่อแทนก็ไม่ยอมสร้างเหรียญให้ไม่ยอมสร้างให้เสนนท์ก็บอกว่าเราก็รู้สิพูดนะเราก็รู้สิเราก็บอกหลวงพ่อใครก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครับแล้วเกิดผมตายขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อก็เสียด้วยเออ
ถ้าผมตายขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อก็เสียด้วยนะครับพอแทนก็ทำไงล่ะเนี่ยแล้วเสร็จมันก็พูดว่าผมเนี่ยมีลูกน้องไปด้วยกันกับผมเนี่ย200ชีวิตนะบางคนก็มีแม่บางคนก็มีพ่อบางคนก็มีลูกมีครอบครัวแล้วมีเมียขอให้หลวงพ่อเนี่ยสร้างเหรียญไปคุ้มครองตัวพวกเขาได้ไหมครับพอแทนก็อ่ะก็สร้างให้หลังเหรียญถึงเขียนที่ระลึกสิทธิ์ปราบภัยไซเบอร์เอารูปเหรียญขึ้นไหมเอารูปเหรียญก็ได้รูปเหรียญขึ้นเอารูปเหรียญด้านหลังขึ้นหลังเหรียญเนี้ยถึงสร้างว่านะฮะที่ระลึกสิทธิ์ปราบภัยสยามครับที่มาของเหรียญหลวงพ่อแทนครับผมนี่แหละครับถึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อแทนเนี่ยมีเหรียญรุ่นแรกแค่รุ่นเดียวเห็นไหมที่ระลึกของสิทธิ์ปราบภัยสยามครับผมนะครับก็สนนก็ทำการไปสั่งโรงงานสร้างเซนนเนี่ยบอกเลยไม่ได้คิดจะขายเลยถ้ารู้ว่าเหรียญพระแทนจะแพงอ่ะสร้างทองคำไปแล้ว คือตอนนั้นพระมันยังไม่ได้เล่นครับไม่ได้คิดจะขายคิดแค่ว่านะจะเอาเหรียญเนี่ยไปแจกให้ทหารคุ้มตัวครับผมแล้วเซนนเนี่ยผมบอกแล้วว่าเอาลึกๆนะท่านเป็นคนหวงของมากจริงหวงของศักดิ์สิทธิ์พวกนี้มากท่านก็สั่งลูกน้องว่าเอ้ยให้เหรียญเนี่ยแขวนไปลบกลับมาเนี่ยให้เอามาคืนให้หมดให้มาคืนว่าอย่างนี้นะว่าเหรียญเนี่ยให้เอาไปลบกลับมาให้เอามาคืนกลับมาเนี่ยให้เอามาคืนให้หมดครับเป็นไงครับก็ปรากฏว่าก็ไปลบยิ่งตอนไปลบเนี่ยยิ่งแบบว่ายิ่งมียิ่งมีอภินิหารเลยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างไม่มีอภินิหารเลยก็คือตอนที่กลับมาเนี่ยจากสงครามเวียดนามนะครับหน่วยลบของเซนนท์เนี่ยชื่อหน่วยลบใบเล่แดงใบเล่แดงใบเล่แดงก็จะไม่นำลงหนังสือพิมพ์นั้นหนึ่งทุกฉบับยังไงตอนนั้นท่านสาธรชาญเนี่ยเป็นผู้ในการของหนังสือพิมพ์ครับลงหนังสือพิมพ์ขึ้นทุกโครงทั้งประเทศไทยเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับผมทหารหน่วยลบเนี้ยไม่มีใครตายในสงครามเลยไม่มีใครตายเลยไม่มีใครตายเงินไม่แปลงเข้าครับหน่วยลบใบเล่แดงเนี่ยได้รับรางวัลบอดี้เขาคือบางคนรางวัลบอดี้เขาคืออะไรครับคือรางวัลที่สามารถฆ่าข้าศึกได้เยอะที่สุดเยอะกว่าทุกหน่วยลบคือไม่ตายเลยแต่ว่าไม่ตายเลยก็อัศจรรย์แล้วแล้วฆ่าข้าศึกได้เยอะที่สุดในทุกหน่วยลบไม่ตายเลยแถมต้องไปปะทะคู่ต่อสู้อีกโอ้โหแล้วได้รางวัลบอดี้เขาครับก็ลงหนังสือพิมพ์อึกทึกโคมเชื่อไหมครับว่าเหรียญรางวัลแทนเนี่ยมีในงานประกวดน่ะของจังหวัดราชบุรีคือโรงเรียนราชบริการเนี่ยครับตั้งแต่ปี2500นะฮะ2500ถูกไหม30 กว่า30กว่าแล้วก็มาเป็นปี46 47อีกนะครับมีในงานประกวดตั้งแต่ในอดีตเลยโด่งดังมากตอนนั้นเซนนก็เล่าให้ฟังว่าการที่จะไปลบในเวียดนามเนี่ยพลล่มที่ไปลบเนี่ยไม่ได้ว่าไปตั้งค่ายแล้วยิงกับเขายังไงพี่แบบนี้ยังไงครับคือเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอยากมีภารกิจระเบิดสะพานครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยก็จะเอาไปปล่อยทิ้งไปปล่อยทิ้งในโดมของข้าศึกเลยเหมือนในหนังไปปล่อยที่โดมข้าศึกเลยนะครับแล้วก็ไปวางระเบิดสะพานครับคราวเนี้ยการที่จะกลับก็ต้องจุดพุให้สัญญาณเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์มารับระหว่างจุดพุเนี่ยมึงเตรียมตัวตายได้เลยพอจุดตรงไหนก็ยิงตรงนั้นพอจุดพุเนี่ยถูกไหมครับจุดพุเนี่ยต้องแบบทุกอย่างต้องทำรวดเร็วหมดคุณจะสู้ต้องมาละก็โจรละต้องทำการเนี่ยวางระเบิดก่อน1ชั้น2ชั้น3ชั้นจนครบหมดแล้วแล้วก็ถึงจุดระเบิดถ้าถึงเวลาปะทะก็ต้องปะทะใช่ครับเพราะทหารเนี่ยไม่ใช่เดินมาได้อยู่กับระเบิดตายมันก็ต้องยิงเข้ามามันก็ต้องโอ้โหM16 ก็ต้องยิงเข้ามาทั้งหมดครับนะครับปรากฏว่าตอนที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจในหน่วยลบเนี่ยจะต้องทำกับข้าวเนี่ยเช้าก็เย็นทุกวันเนี่ยจะต้องหุงข้าวครับแล้วก็ฆ่าปลา2ตัวครับฆ่าไก่2ตัวฆ่าปลา2ตัวไก่2ตัวเสนนท์ก็เล่าให้ฟังเลยว่าใครที่มีเครื่องรางของขลังทุกคนครับต้องเอามาแขวนคอไก่ต้องยิงเพื่อยิงทดสอบเพื่อทดสอบความขลังของเครื่องรางของขลังครับใครมีของดีเดินอยู่หน้าใครที่มีไม่มีของดีอยู่ในครัวเหรียญลงก็แทนที่ทุกคนแขวนเพราะว่ายิงปุ๊บกระสุนเนี่ยไม่เคยถึงตัวไก่เลย
กระสุนเนี่ยไม่เคยไปถึงตัวไก่เลยไม่ระคายผิวเอออ่ะก็ไม่ถึงตัวไก่ตกด้วยไม่ถึงตัวไก่ใช่กลับไม่ออกไปเลยอ่ะไม่ถึงตัวไก่เลยทหารทุกคนเนี่ยก็เลยฮึกเหิมแล้วก็แขวนเหรียญหลวงพ่อแทนครับนะปรากฏว่าพอกลับมาจากสงครามเสนนท์เนี่ยนะฮะก็ขอเหรียญคืนถามนะว่าเราก็ขอเหรียญคืนหมดครับไม่มีใครให้ตั้งไม่มีใครคืนเลยเป็นผมจะคืนเหรออ่ะมันไม่คืนไม่ว่าเป็นเพื่อนจะคืนไหมล่ะบอกนายผมรอดมาพร้อมกับนายเนี่ยครับผมแขวนเหรียญหลวงพ่อแทนเนี่ยนายจะมาเอาคืนผมมีลูกจะขอไปลูกผมอีกมีเพิ่มไม่มีใครคืนมีเพิ่มอีกไหมดีกว่าก็ไม่มีใครคืนครับเลยตอนที่ไปสั่งโรงงานสร้างเหรียญเนี่ยครับผมทองแดง800เหรียญตอนสั่งนี่สั่ง800เหรียญอาปาก้าเนี่ย100กว่าเหรียญ100กว่าเหรียญโรงงานถามว่าผลหน้าทำเนื้อทองคำไหมครับทำเนื้อเงินไหมเซนนท์บอกเราไม่ได้ขายแล้วนะเราไม่ได้ขายเราไม่ได้จะขายเราทำแค่แตกอาหารไปลบครับเราก็ไม่เอาเนื้ออะไรเลยปรากฏว่าเจ้าของโรงงานซึ่งมีคือเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องแกก็เลยไปหยิบเอาไอ้แผ่นเงินเนี่ยที่ปั๊มเหรียญหลวงพ่ออื่นค้างอยู่ที่เหลือๆของหลวงพ่ออื่นที่เหลือๆของหลวงพ่ออื่นที่เขาปั๊มไม่หมดอ่ะที่เหลือๆมาเนี่ยเอามาปั๊มเนื้อเงินได้9เหรียญครับแล้วก็เอาไอ้เศษนวะที่ปั๊มเหลือจากหลวงพ่ออื่นมาปั๊มเนื้อนวะได้อีก9เหรียญแล้วมันมีอีกเนื้อนึงเขาเรียกเนื้อสัมฤทธิ์มีด้วยมีสนุกว่ามันมีอีกเนื้อนึงที่เรียกเนื้อสัมฤทธิ์ครับคือมันจะไม่เหมือนอปก้ามันจะไม่เหมือนนวะแต่จริงๆเราเชื่อว่าเป็นนวะหมดแหละครับอีกประมาณสักไม่กี่เหรียญของทั้งหมดอยู่กับเสนนท์ทั้งหมดไม่ได้ไปอยู่ที่ใครเลยใช่ครับอยู่กับเสนนท์ทั้งหมดไม่ได้ไปอยู่กับใครเลยครับผมหลังจากนั้นอาจารย์มูลครับอาจารย์มูลเนี่ยก็คือเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าปัจจุบันคืออาจารย์มูลเนี่ยกับเสนนท์เนี่ยก็คือลูกศิษย์พ่อแทนด้วยกันครับคือแบบรู้จักกันมานานก็คือเสนนท์กับอาจารย์มูลเนี่ยก็คือลูกศิษย์หลวงพ่อแทนครับอาจารย์มูลเป็นเจ้าอาวาสเสนนท์เป็นทหารมาแล้วก็กลับมาทำบุญที่วัดแก้วฟ้าก็เห็นว่าอะไรที่ไม่เสร็จเสนนก็เลยเอาเหรียญเนี่ยครับมาให้วัดแก้วฟ้ามาช่วยวัดอ่ะมาช่วยวัดครับนะครับใครทำบุญทำพระป่าก็เอาเหรียญพ่อแทนเนี่ยแจกครับก็วันนั้นเลยคนที่ได้เหรียญพ่อแทนไปใส่กระเป๋าแล้วโดนยิงวันนั้นเลยวันนั้นเลยโดนยิงแล้วยิงไม่ออกครับวันนั้นเลยเสนนเล่าฟังว่ายังตกใจคือมีคนนึงเนี่ยเข้ามาขอเหรียญนี้กับเสนนบอกว่าไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วครับเสนนท์เล่าบอกว่าคนที่มาขอเหรียญเนี่ยเอาปืนเนี่ยขอปืนเนี่ยแลกกับเหรียญนี้คือในสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะเอาผ้ามาแขวนคอไม่ได้บอกอันนี้แพงซื้อเถอะเดี๋ยวก็ขึ้นอันนี้เขาเล่นกันไม่ใช่สมัยก่อนคอตะเคียนยิงไม่ออกเอาวันละครั้งแรกคอตะเคียนเลยเชิญในพุทธคุณเชิญในพุทธคุณครับเหรียญนี้แทงไม่เข้าครับมีอะไรในบ้านแลกกับเหรียญนี้มาแขวนคอคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นพักกันแบบนี้ครับเอาปืนเนี่ยแลกกับเหรียญนี้ปรากฏว่าเสนนนท์ถึงรู้ทีหลังว่าคนที่เอาปืนมาแลกเนี่ยคือคนที่ไปยิงเขาแล้วปืนเนี่ยยิงเขาไม่ออกครับผมคนที่ได้พระมาแล้วก็ใส่กระเป๋าไว้คือเนี่ยเป็นคนยิงคือยิงแล้วยิงไม่ออกเห็นแล้วว่ายิงไม่ออกก็เลยเอาปืนมาแลกเลยได้คือมาขออะไรไม่ให้ก็เอาปืนเนี่ยไม่เอาปืนเนี่ยแลกเสนนนท์ก็เล่าให้ฟังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวัตถุมงคลของเสกของหลวงพ่อแทนเนี่ยใครที่จะได้ต้องได้จากวัดแก้วฟ้าเท่านั้นคือต้องรอเสนนท์เนี่ยมาแจกเข้าป่าเพราะเลยอยู่กับเสนนท์ทั้งหมดอยู่กับเสนนท์ไม่ได้เอาไว้ทำบุญอะไรเลยทำแจกทหารไปรบเขาเนี่ยเหรียญเนี่ยถึงคราวจะดังทำไงพี่ถึงคราวจะดังคือหนึ่งเป็นไงทหารที่ได้ไป200คนเนี่ยเจี๊ยบจำได้ไหมที่มีทหารคนหนึ่งเจอเจี๊ยบที่บนมาทิพย์ไล่ฟังหน่อยครับโอ้ยคนนั้นน่ะเหรอคนนั้นเขาไม่ใช่ทหารคนนั้นเขาเป็นเจ้าของโรงงานที่เขาซื้อเขาเช่าพระแทนผมไปสมัยนั้นไม่กี่พันเองเขาบอกว่าพระดีๆอย่างนี้ทำไมไม่มีคนซื้อตอนนั้นนะเขาบอกเขาเนี่ยเจอเท่าไหร่ซื้อหมดเพราะว่าเขาเนี่ยมีรถหลายคันส่งผลิตไอ้วัสดุไฟฟ้าให้แหลมตั้นเขาบอกว่าเนี่ยเขาให้ลูกน้องเขาแขวนทุกคนเลยซื้อให้ลูกน้องแขวนทุกคนเลยนะหลวงพ่อแทนเนี่ยเพื่อที่จะขับรถเนี่ยพาของเขาอะไปในที่ที่ปลอดภัยโดยที่ไม่มีอันตรายเพราะถ้ารถเขาเสียหายของเขาก็เสียหายอันนี้คือประสบการณ์ตรงจากเจี๊ยบตอนนั้นไปเจอเขายังไง
ตอนนั้นเหรอผมก็เจอกันเป็นรู้จักกันอยู่แล้วตอนนั้นจริงรู้จักกันอยู่แล้วก็เลยเจอเขาเรื่องหลวงพ่อแทนนี่แหละเขาชอบหลวงพ่อแทนเหมือนกันก็เลยเจอกันคราวนี้ก็เล่าให้ฟังคราวนี้เมื่อลูกศิษย์หลวงพ่อแทนที่ได้เหรียญจากเสนนไปทหาร200คนแล้วคนที่มาได้เหรียญจากเสนนเนี่ยที่มาแจกพระป่าวัดแก้วฟ้าแล้วครับนี่คืองานใหญ่เลยยังไงฮะมีชุดหนึ่งที่โดนขโมยออกมาขายครับอันนี้คือเรื่องจริงเสนนเนี่ยท่านก็เก็บพระวัดชุดหนึ่งที่แบบสวยมากใช่ผิวไฟเต็มๆอัปก้าจมูกโด่งๆครับเก็บไว้แล้วมีทหารรับใช้ในบ้านเนี่ยขโมยออกมาขายพอขโมยออกมาขายชุดนั้นขายที่งานประกวดสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์หลายเหรียญนะหลายเหรียญก็คือกล่องคุกกี้อาร์เซนอลอ่ะนั่นแหละเสียดายซื้อไม่หมดก็เลยทำให้พ่อแทนเนี่ยแพร่หลายในตอนนั้นกระจายเลยพอแพร่หลายตอนนั้นปุ๊บเชื่อไหมคนที่มีไม่ขายพ่อแทนเลยนะครับพ่อแทนจะไม่มีขายเลยคราวนี้เมื่อผ่านมาไม่กี่ปีเสนนเนี่ยอายุ80กว่าครับเริ่มชราภาพก็เริ่มทำบุญเสนนเนี่ยจะไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงเดือนละครั้งได้ครับถ้าใครไปคุยกันนะทุกเดือนจะต้องเอาตังเนี่ยไปถวายที่โรงพยาบาลสงครับนะครับไปทำบุญโรงพยาบาลสงแล้วแกจะทำบุญแกก็ให้เขาเรียกอะไรนะลูกน้องคนสนิทครับคือร้อยเอกคือผู้กองคนหนึ่งนะฮะเอาเหรียญเนี่ยออกมาขายเพื่อเงินทำบุญสมัยก่อนเขาบอกพ่อแทนไม่มีเนื้อเงินไม่มีสมัยก็บอกว่าไทยไม่พอทุกคนเนี่ยที่ได้มาได้แค่ปากกากับทองแดงครับเขาก็บอกพอไทยไม่มีเงินเหรียญเนี่ยไปอยู่ในพญาไม้ครับแล้วมีคนน่ะได้เหรียญเงินมาบอกเนี่ยเป็นเงินโอ้โหตอนนั้นไม่มีใครยอมรับฮาเลยคือฮาไม่มีใครยอมรับพอแทนนี่เก๊เก๊แน่นอนแต่คนที่เอามาขายนะคือผู้กองบอกว่าเล่าให้ฟังอย่างนี้โอ้ยอย่าไปซื้อนิทานมันไม่มีหรอกเพราะมันมีแค่9เหรียญเล่าออกมาตอนนั้นแค่3เหรียญครับหลังจากนั้นเหรียญที่4ก็ออกมาเหรียญที่5ก็ออกมาประกอบกับตอนที่ผมทำเทศกาลพระเครื่องของจังหวัดราชบุรีครับคนที่ได้เหรียญนี้มาคือพี่นูโพธารามกับพี่หยาดบ้านโป่งครับก็เลยพาเราเข้าไปเจอกับเสนนท์พอเห็นกระตาถึงจะรู้ฟังอ๋อตอนนี้แหละครับนวะนะครับเป็นแสนเนื้อเงินนะครับ3แสนก็ไม่รู้ว่าจะมีใครขายหรือเปล่าใช่คือตอนนั้นอ่ะพอเริ่มมือฮาเนี่ยเจี๊ยบตอนเล่นใหม่ๆเจี๊ยบนวะเหรียญเท่าไหร่ผมซื้อตอนนั้นแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเนื้อเงินเนื้อเงินโอ้ยเนื้อเงิน200,000กว่า200,000กว่าครับคนบอกว่าเอ้ยพอแทงพาอะไรปี07ผมบอก07ในปีเดียวอะไรนี่ไงเพราะผมช่องแคนเพราะผมช่องแคนเหรียญรุ่นแรกอาจารย์ฟันอาจารย์โลปี07แต่อาจารย์ฟันก็สร้างหลายรุ่นนะใช่เพราะผมก็สร้างหลายรุ่นแต่พ่อแทนสร้างรุ่นเดียวแล้วจำนวนน้อยด้วยน้อยก่อนจำนวนน้อยด้วยนะครับแล้วคราวเนี้ยนะครับก็บอกว่าพ่อแทนเนี่ยมีจิตในมีจิตมีความแก่กล้าในอาคมเนี่ยคือท่านทำวัตถุมงคลเนี่ยจะเอามาให้ลูกศิษย์ใช้ได้เนี่ยอย่างพี่รอดแขนเนี่ยต้องตั้งกองไฟเลยครับเอาพี่รอดทั้งหมดเผาไฟแล้วบริกรรมคาถาจนจบทุกบทแล้วก็เคลียร์พี่รอดแขนนั้นไม่มีไหม้เลยครับแล้วก็เอาไปให้ลูกศิษย์ใช้ใครบอกว่าอยากได้ตะกรุดหลวงพ่อแทนอยากได้พี่รอดแขนพ่อแทนแล้วมาทำบุญแล้วได้เลยโมใครจะเอาตะกรุดต้องบอกพ่อแทนเลยเขียนชื่อไว้อะไรแล้วพ่อแทนก็จะต้องนะฮะปลุกเสกนะฮะปลุกเสกเสร็จปุ๊บก็ต้องมาเผาไฟแล้วก็เสกถึงให้เอาไปใช้ได้ถ้าท่านไม่เก่งจริงวัดปราสาทบุญญาวาสไม่เอาตะกรุดท่านไปปักไว้ตรงกำแพงถ้าท่านไม่เก่งจริงท่านไม่ได้เหล็กจานพระราชทานในการปลุกเสกวิธี25ศตวรรษหรอกครับแล้วถ้าท่านไม่เก่งจริงเนี่ยพระครูสุวรรณเจ้าวาสัตคงไม่นั่งยองๆเพราะเทียมกษัตริย์ตาเพราะกี่หูช้างคงไม่นับถือหลวงพ่อแทนและท่านยังเป็นอาจารย์ของหลวงพ่ออุทัยด้วยใช่ครับหลวงพ่ออุทัยไว้ก่อนพระพุทธที่เป็นพระตาบอดของราชบุรีตอนนี้ที่ใครเป็นรัตนมนต์ใช่ครับต้องบอกโดยลำพังเองของพ่ออุทัยเนี่ยก็ Amazing อยู่แล้วคือตามองเห็นแต่รู้นะว่าใครอยู่ไหนไม่หมดเลยหลวงพ่ออุทัยเนี่ยตาบอดครับตาบอดเนี่ยแล้วก็พ่อแทนเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่เอาใช่คือตอนนั้นบ้านยากจนพ่อแทนเนี่ยก็เลยเก็บหลวงพ่ออุทัยเนี่ยมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาอยู่วัดครับเพื่อกลัวว่าจะจมน้ำ
จะจมน้ำเป็นเด็กตามองไม่เห็นจะจมน้ำจะนู่นนี่นั่นพ่อแทนก็เอามาเอาพ่อโอ๋หลวงพ่ออุทัยเนี่ยนะฮะมาเลี้ยงมาดูแลหลวงพ่ออุทัยเนี่ยทุกวันนี้ลดน้ำมนต์จนสร้างโรงเรียนได้ลดน้ำมนต์จนสร้างโบสถ์ได้หลังเป็นร้อยล้านใช่ครับน้ำมนต์ของหลวงพ่ออุทัยที่เป็นลูกศิษย์พ่อแทนเนี่ยถ้าไปวัดเกาะตะพุดนะจะเห็นรูปปั้นพ่อแทนแล้วก็มีตะกรุดแล้วก็มีตะกรุดใหญ่ตะกรุดยักษ์ใช่ผมจะเล่าต่อว่าพ่อแทนเก่งแล้วนะไปดูลูกศิษย์ท่านอย่างหลวงพ่ออุทัยน้ำมนต์ที่ผมไปลดแล้วผมรู้สึกว่าดีจริงคือน้ำมนต์หลวงพ่ออุทัยใช่ครับหลวงพ่ออุทัยเนี่ยนะจะลดน้ำมนต์โดยที่แกเนี่ยจะวนรอบเลยสิ่งแรกนั้นคือแกฟาดหัวคนแรกที่หัวใครแกจะสวด9บทไงใช่9บท9รอบแกฟาดหัวใครคนแรกแกมาเริ่มอีจบก็หัวไอ้คนนั้นอ่ะจนจบแล้วจะฟาดโดนทุกกระบาลของคนที่อยู่รอบทั้งที่ตาแกมันไม่เห็นนะจะฟาดกลางกระบาลของคนที่บริเวณรอบแกทุกคนเคยไปรอดอยู่เหมือนกันใช่ไหมเคยเคยแต่ตาไม่แต่จะฟาดโดนหัวของทุกคนที่อยู่รอบเคยรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วมีครั้งนึงที่หลวงพ่ออุทัยเนี่ยเข้าโรงพยาบาลครับลูกศิษย์เนี่ยก็นอนพ่ออุทัยเนี่ยลุกขึ้นจากห้องน้ำไม่เหยียบลูกศิษย์เดินคือเดินแบบเหมือนคนปกติแล้วท่านนะบอกสมมติว่าสมัยหลวงพ่ออุทัยเนี่ยนะครับนั่งตาบอดนะแต่นั่งรถประจำทางไปพุทธาภิเษกใช่เวลามีใครนิมนต์หลวงพ่ออุทัยไปพุทธาภิเษกหลวงพ่ออุทัยไม่มีลูกศิษย์ดูแลไงขึ้นรถประจำทางไปพุทธาภิเษกใช่บอกสมมติว่าเมื่อก่อนเราไม่ดังใช่แกพูดทำไมเราไม่เก่งเราไม่ดังไม่มีคนรู้จักไม่มีคนรู้จักไม่มีใครพาเดี๋ยวนี้แกบอกแกไม่เก่งไม่ดังคือพระที่ไม่เอาอะไรเลยเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งอ่ะเป็นคนไปหลอกเอาทองคำของร้านทองมาให้หลวงพ่ออุมาบอกว่าเอามาสร้างพระหลวงพ่ออุทัยแล้วปรากฏว่าโกงไม่เอาตังค์ไปจ่ายเขาร้านทองเนี่ยก็เลยมาตามที่วัดพอมาเห็นหลวงพ่ออุทัยว่าเป็นพระตาบอดก็เลยเริ่มการยกหนี้ให้ทั้งหมดแล้วก็ยังเป็นโยมอุปถัมภ์ของหลวงพ่ออุทัยนับจนปัจจุบันใช่ครับเคยมีอยู่ครั้งตอนครับเขานั่งปลุกเสกถูกมงคลหลวงพ่อไทยคือมีถ่ายเป็นคลิปไปนะนั่งปลุกเสกน้ำมนต์ที่อยู่ในบ้านเดือดคุบหลวงพ่อไทยเนี่ยคนแบบนี่แหละครับคือนะถามว่าทำไมพ่อแทนเนี่ยถึงเป็นเหรียญที่โอ้โหเราบอกเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับเก่าหรือใหม่ขึ้นเหรียญรุ่นเดียวของท่านและจำนวนการสร้างน้อยแล้วเป็นเหรียญที่ผมต้องเก็บใช่ครับนะฮะฟอยก็ยังเก็บคลายๆหลายๆคนก็ยังเก็บครับเราจะไปดูวิธีการดูเหรียญพ่อแทนแท้เก๋กันคือพอเวลาพระดังครับมีเก๋เลยมีสิครับมีพอเวลาพระดังมีเก๋เลยใช่มีหมดทุกสำนักนี่เราไปดูเหรียญพ่อแทนกันว่านะฮะดูแท้ดูเก๋กันยังไงเพราะปัจจุบันที่ตนะทองแดงเนี่ย800เหรียญเนี่ยเหรียญละ 20,000 กว่าบาทแล้วใช่ครับเนื้ออวากา 40,000 จะซื้อได้หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้เพราะไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะครับและอะไรอีกนะครับนวะเนื้อเงินโอ้ยหายากแล้วหมดไม่ต้องพูดถึงเลยนวะกับเงินเนี่ยใช่ไหมเมื่อเหรียญแพงแล้วนะครับก็มีของเก๊เราไปดูเหรียญหลวงพ่อแทนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเอาเนื้อไหนขึ้นก็ได้หน้ากับหลังลูกแอดมินโอเคนะครับมีเพื่อนเข้ามานะครับอันนี้ครับนี่คือเหรียญพ่อแทนรุ่นธรรมเสดรุ่นแรกนะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะฮะอันนี้เป็นเนื้อเงินเนื้อที่ท็อปที่สุดนี่แหละที่ว่าหายากๆใน 300,000 ไม่ขายอันนี้เป็นองค์ของน้องแบงค์นะเขานี่ดีมิเชลลิมซิมโบบอกว่า left to rightนาวะอัลปาก้าทองแดงโอ้โหอ่านภาษาอังกฤษออกสุดยอดจริงๆเขาอ่านภาษาไทยนะครับผมนะครับผมโอเคครับเพื่อนบอกว่าให้อัปโหลดตอนจริงของห้องด้วยอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวอัปโหลดให้สวัสดีครับพี่ชัยภูมิพี่พันเทพพี่ชัยภูมิชัยภูมิแชร์นานแล้วใช่นะครับผมวันนี้น้องแท้น้องฟอนี่พูดจาไพเราะมากครับนะครับอ่ะนี่คือเหรียญหลวงพ่อแทนนะครับเหรียญเนี่ยต้องรู้ก่อนเลยว่าสร้างเนี่ยใช้บล็อกกี่บล็อกครับสร้างโดยใช้บล็อกเดียวบล็อกเดียวครับบล็อกหน้าบล็อกเดียวบล็อกหลังบล็อกเดียวบล็อกเดียวครับผมตัวตัดเดียวเพราะเหรียญสร้างแค่พันเหรียญก็เลยใช้ตัวตัดเดียวครับเหรียญน้อยมีตัวตัดเดียวครับมีบล็อกเดียวครับนะครับผมและที่สำคัญสร้างวาระเดียววาระเดียวครับ
วาระเดียวบล็อกเดียวตัวตัดเดียวนะ4เนื้อก็ต้องเหมือนกันเพราะใช้บล็อกเดียวครับใช่ครับฉะนั้นให้แอดมินพาไปดูเหรียญตำหนิเหรียญลงมาแทนกันเอาด้านหน้าก่อนฟอยเอาเหรียญมาเหรียญลูกตัดกล้องเหรียญไหนเหรียญอยู่ที่พี่มันไม่นี่ไงนี่ไงลูกถาดแดงลูกอันนี้ถาดนี้อ่ะถาดนี้ไปได้นี่นะครับโอเคนะครับแอดมินเอาภาพค้างไว้ภาพหนึ่งสิลูกเพื่อเปรียบเทียบเอาภาพไหนก็ได้นะครับด้านหน้าดูด้านหน้าด้านหน้าฮะฟอยเอาไม้ที่ฟันมาลูกเดี๋ยวเอาลูกไปทางขวาได้ไหมทางนั้นพี่โอถนัดทางนี้พี่โอถนัดนี้ได้หมดถ้าสดชื่นขอไม้ที่ฟันอันหนึ่งเอาปากกาชี้ไปก่อนปากกาก็ได้ไม้ที่ฟันก็ได้นะครับใช่ฟอยต้องใช้กล้องสองสรุปแล้วว่าอันนี้ฟอยเข้ามานะครับพี่ประเทพเล่นต่อเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นอะไรไม่มีเลยผ่านกล้องทุกอย่างวันนี้อ่ะเอาไปเอาไปนี่กล้องนี่นี่เอาตัวนี้ไปตัวนี้ไปถ้าเพื่อนๆดูนะครับเหรียญลงมาแทนนะครับ1นะครับผมด้านหน้าอันนี้แบบไปจำตำหนิแบบเบสิกเบสิกก่อนนะครับจะเห็นว่าข้างหูเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยข้างคางหรือว่าคือคางหรือว่าแทนจะมีเส้นเส้นขนแมววิ่งไปสุดขอบเหรียญ1คมคมแบบนี้2ดูตำหนิตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ขยายตามที่พี่บอกจะมีเนื้อเกินอยู่อันหนึ่งคล้ายๆเป็นรูปสามเหลี่ยมไหมออกไปจากกระหนกเห็นไหมครับเสี้ยนจะคมมากใต้หูเสียนนท์ที่บอกว่าเหรียญฉันน่ะใครเก้ไม่ได้หรอกเพราะช่างเนี่ยโอ้โหทำเสี้ยนใส่ฝนมาละเอียดมากอ๋อทุกวันเนี่ยครับเสมีหมดเลยเพราะมันกดมาฉันบอกเหรียญเพราะแทนเนี่ยทำเก้ยากทำเก้ไม่เหมือนหรอกเพราะช่างเนี่ยมันทำเส้นสายฝนไว้เยอะมากแต่คือเหนือสิ่งอื่นใดคือเส้นมันก็ต้องคมเห็นไหมครับเส้นใต้หูเนี่ยตรงนี้มีนี่ครับเห็นไหมมีเนื้อเกินอยู่อันนึงเป็นลูกเล็กนี่เส้นขนแมวที่ผ่าข้างหูของพ่อนะครับอ่ะไปดูด้านหลังไปดูด้านหลังด้านหลังทำรูปไปแล้วเนี่ยไปดูด้านหลังอ่ะแอดมินเดี๋ยวพลิกไปด้านหลังลูกเนี่ยดูไปได้ดูไปพร้อมๆกันเพื่อนๆจะเห็นอะไรคือถ้าเราดูไปพร้อมๆกันนะฮะเห็นไหมครับจะมีเส้นเนี่ยอยู่รอบอยู่รอบนี่จะมีเส้นเนี่ยขนแมวเนี่ยเป็นสายฝนเนี่ยเป็นอยู่ครอบอยู่อีกชั้นหนึ่งจากเสียงของพระธรวดีเห็นไหมครับไปดูที่เท้าที่ฐานเห็นไหมตรงริมเนี่ยจะมีเส้นเกินเห็นไหมล่างบนเลยเห็นไหมครับดูความคมเป็นหลักนะดูความคมเสี้ยนสายฝนด้านหลังโอ้สายฝนสาดคมมากเซนโนบอกเหรียญฉันใครเก้ไม่ได้หรอกเพราะเสี้ยนมันเยอะมากผมพาเพื่อนๆไปดูทั้งหมดนี้ผมบอกเลยเก้มีหมด จริง ผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันคืออย่างนึงนะตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าไอ้ตำหนิที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเพื่อนๆ ของเก้มีหมดแล้วพี่พูดทำไมก็เขาชอบสอนกันแบบนี้ไงไม่ใช่มันต้องมีตรงนี้ผมบอกเลยว่าเกมมีหมดเอาภาพลงไปเองผมยังพูดยังคิดอยู่เหมือนกันเนี่ยที่พูดมานี่เกมมีหมดดูไม่ได้เลยนะฮะที่พูดมาเนี่ยแต่มันมีบางอย่างที่ทำไม่ได้ไม่ต้องตกใจเพื่อนดูว่าผมทำใจนะพูดไปกินไปมันมีบางอย่างที่ทำไม่ได้มันมีบางอย่างแต่สิ่งที่ผมรู้ไม่เคยปิดเพื่อนๆเลยครับที่ผมพูดมาเก๋ทำไว้เลยเก๋มีหมดไม่ต้องไปดูโอเคเก๋มีแต่มันจะคุ้มต่างกันแต่เก๋มีหมดใครสอนให้ดูพันธุ์กติกทุกวันนี้ได้นะสบาย
จำนำเด็กความทุกคนเก๊ตัวใหม่ของว่าแทนเมื่อกี้มีหมดเลยเป็นสายฝนด้านหลังเมื่อกี้จำได้ไหมเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูแกเดี๋ยวเอาเหรียญแกผมจะพาไปดูสิ่งที่ของเก๊มันยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้ก่อนแล้วสิ่งที่ผมคิดค้นมาบอกเพื่อนๆ เนี่ยมันขายได้กับรุ่นหลวงพ่อและมันขายได้จริง มันเป็นการคิดค้นออกมาแบบฉบับของคนที่แม่งไม่เหมือนชาวบ้านเขา คือคุณต้องนึกถึงตอนที่คุณเป็นคนสร้างเหรียญครับเหรียญเนี่ยปั๊มออกมามันจะมีตำหนิด้านหลังปุ๊บตำหนิต้องเหมือนกันทุกเหรียญไอ้เก๊มันไปถอดได้มันก็มีแต่มันจะตื้นกว่าครับแต่ถ้าคุณไม่เห็นของจริงคุณจะรู้ได้ไงว่ามันคมขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งพอเราปั๊มเหรียญปั้นเราต้องทำการตัดเหรียญออกจากปีกตัวตัดออกเพื่อนฟังดีๆนะโอ้โหแบบกดว้าวหน่อยได้ไหมว้าวสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวจะบอกเคล็ดลับนะกดว้าวสักนิดขอว้าวสักนิดนึงเคล็ดลับขั้นเทพของเคล็ดลับขั้นเทพเราใช้ได้กับทุกหลวงพ่อคือเมื่อกี้ที่พูดไปอย่าไปจำคุณเลยตำหนิไปเลยครับผมเลยครับว่าตำหนิไปครับเพราะของเก๊เนี่ยมันกดมามันมีทุกตำหนิแหละจำตำหนิแม่งเสียตังค์ซื้อพัดเก๊เยอะแยะมามากมายแล้วใช่ครับแต่ลองเอาศาสตร์ของผมไปใช้ดูเดี๋ยวจะออกเลยนะครับต้องบอกเลยว่านะฮะพอเวลาเราปั๊มมาปุ๊บมันก็จะมีปีกเราต้องไปเอาตัดเอาพระเนี่ยออกจากปีกแล้วก็ตัวตัดคุณเนี่ยมันมีเส้นรอบวงเส้นรอบหมายถึงขอบรอบอะครับเพื่อนขอบรอบขอบรอบเหรียญนะครับขอบรอบเหรียญคือเส้นรอบวงครับคุณทำไอ้ตัวตัดนี่มามันก็เหมือนกับคุณจะขายวุ้นเป็ดคุณไปทำบล็อกวุ้นเป็ดมาคุณกดกี่ตัวเนี่ยเป็ดมันต้องเป็นตัวเดียวกันครับปีกแหลมเหมือนกันมีสองเล็บก็ต้องสองเล็บเหมือนกันฉะนั้นไอ้ตัวตัดนี่คือเหมือนกันคุณทำมาแล้วคุณจะตัดเหรียญกี่เหรียญมันจะต้องเป็นเส้นรอบวงเดียวกันครับคุณฟังผมนะฉะนั้นเวลาผมซื้อเหรียญเนี่ยผมชอบพลิกด้านหลังแล้วผมอ่ะดูว่าเส้นรอบวงเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเช่นเหรียญพ่อสงเจ้าฟ้าสาราลอยครับที่ผมเคยบอกไปพลิกหลังมารุ่นเร็วได้รุ่นแรกหรือเปล่าเพราะเส้นรอบวงมันจะไม่เหมือนรุ่นเสริมครับปู่แพ้วรุ่นแรกไปกับแพงแสนพลิกหลังไม่ได้คุณรู้เลยว่าเส้นรอบวงเนี่ยมันของแท้หรือของเก๊ครับเหมือนพ่อแท้ก็เหมือนกันอันนี้เอาภาพด้านหลังขึ้น2อันเอาภาพด้านหลังขึ้นนะฮะอันหนึ่งก็เป็นกล้องอันหนึ่งผมจะพาดูว่าเส้นรอบวงอะไรที่คุณต้องจำแล้วคุณจะไม่พลาดเลยเอาหลังเอาไม่ต้องวงเอาหลังเพียวๆเลยแล้วคอยเตรียมด้านหลังเหรียญนี้มาถ้าไม่มีห่วงจะง่ายกว่าไม่มีห่วงอ่ะไม่เป็นไรได้เหมือนกันเพื่อนๆดูนะคุณดูนะเส้นรอบวงเนี่ยเห็นไหมเวลาคุณตัดเส้นรอบวงเนี่ยเห็นปะเนี่ยเนี่ยครับคือเส้นรอบวงครับเพื่อนนะฮะมันจะต้องเป็นเส้นรอบวงเดียวกันพอมาถึงจุดเนี้ยมันจะเป็นไคลแม็กซ์นะเห็นไหมตรงเนี้ยครับไคลแม็กซ์มันจะขึ้นเป็นมุมแหลมเห็นปะนี่เราได้ให้ดูของแท้ก่อนนะจำไหมนะจะขึ้นเป็นมุมแหลมจำนะครับให้ดูของแท้ก่อนนะแอดมินอาฟอยเอาเหรียญขึ้นอันนี้คือเนื้อนะวะเมื่อกี้ทองแดงไม่ต้องไม่ต้องเอาเหรียญนี้ลงเห็นไหมอันนี้คือเนื้อนะวะคุณเห็นไหมครับว่าเส้นรอบวงมันที่ผมไล่ไปให้เนี่ยเห็นไหมมันขึ้นเป็นมุมแหลมแอดมินเปลี่ยนภาพด้านหลังแต่ละเนื้อเลยผมจะให้ดูว่ามันเหมือนกันจริงไหมคนทำเก๊ก็ต้องพยายามหน่อย ต้องพยายามหน่อยเห็นไหมครับเหมือนไหมดูตรงนี้นะครับดูเนื้อเงินนี่เนื้อเงินนะครับนาวานะครับนี่เห็นไหมครับทองแดงนาวะอัปก้าดูตรงนี้ดูตรงนี้ไว้อัปก้าเนี่ยอัปก้าเหมือนกันทุกอันครับเหมือนกันเลยครับนี่คือเส้นรอบวงนะหรือจะเป็นทองแดงก็เหมือนเหมือนครับอันนี้1อย่าง1นะ1ทิกละ1ทิกละทิกต่อไปทิกต่อไป
นะครับคือมันไม่ใช่รอยปิ้นไม่ใช่รอยปิ้นมันเป็นเส้นรอบวงมันต้องเอากลมวงไว้ถึงจะเห็นคือมันลักษณะของตัวเคาะตัดนะครับแอดมินเอาลงไม่ได้เกี่ยวกับรอยปิ้นไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเส้นรอบวงก่อนว่ามันต้องวงไปทางไหนเหมือนคุณอะทำคุกกี้ลูกเป็ดขายคุณจะปั๊มมากี่ตัวแปะปีกมันต้องแหลมเหมือนกันครับมันมี3เล็บไอ้ปิดไอ้คุกกี้ร้านคุณอะเป็ดต้องมี3เล็บทุกอันถ้าอันนึงเป็ดมี4เล็บเป็นร้านอื่นก็ปี้ละนั่นคือเส้นรอบวงนะครับที่ผมบอกคุณเนี่ยเมื่อตัวตัดมันทำเส้นรอบวงนี้คุณจะตัดกี่เหรียญมันก็ต้องเป็นเส้นรอบวงเดียวกันไม่ใช่คมๆปิ้นๆเหมือนที่วันนะไอ้คมปิ้นไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของเส้นอันไหนแหลมอันไหนว้าวอันไหนอะไรมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอีกคลิปหนึ่งชนิดที่ว่าคุณเดินในสนามเนี่ยคุณหยิบมาปุ๊บเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่ามันน่าจะแท้ 60% ถ้าคุณจำเส้นระบบไม่ได้คืออ่ะทั้งหมดสายหันทำไมเอาตะแคงเหรียญสิลูกอะไรอะไรไม่เคยเกณฑ์ทหารอยู่เฉยไอ้พวกเรียนรออยู่เฉยมันเป็นทหารอย่างกูนี่2ปีอ่ะอันนี้หันมาทำหันมาดูอะไรลูกไม่เคยเป็นทหารอ่ะอันนี้มันเป็นทหารดีกว่าเฉยแล้วเราเป็นคนเดียวอ่ะรู้เรื่องขอโทษอะไรอาหารข้างเหรียญไม่มีพวกเลยหันข้างไหนนี้ขอบไงหันข้างเหรียญนี่ขอบยากอ่ะแล้วมาดูหูดิดูหูแล้วเมื่อกี้ผมไม่หันตรงไหนเมื่อดูนะหูเนี่ยมันจะโยนมาข้างหน้าเดี๋ยวอย่างนี้ได้ไหมได้ประกบไปเห็นเลยว่าเป็นเหมือนกันทุกหูเนี่ยมันจะโยนมาข้างหน้ามันเกิดจากการตัดที่มันมีการกดตรงนี้เห็นไหมหูมันจะโยนมาด้านหน้าครับถ้าคุณเจอหลวงพ่อแทนหันข้างหูโยนมีโอกาสขวานข้างหูโยนอ่ะพลิกหลังเส้นรอบวงตัวเดียวกันเก๊มันทำไม่ได้ไงยังทำไม่ได้เพราะอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดจากตอนการทำวิธีการผลิตวิธีการดูภาพของผมมันอาจจะเหมือนชาวบ้านเขาแต่มันจะทำให้คุณไม่พลาดจ่ายตังไปซื้อของเก๊แน่นอนทุกอย่างที่ผมคิดค้นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นลายมือของช่างแกะไม่ว่าจะเป็นนะฮะเส้นรอบวงของตัวตัดหรืออุบัติเหตุจากการสร้างเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คนทำเก๊มันคิดไม่ถึงตอบคำถามคุณแมนนะครับหูแบบนี้มีเก๊ไหมโยไปข้างหน้าผมเคยเจอนะครับเก๊นะฮะแต่โยนะครับแต่ว่ามันไม่โยลักษณะที่ฟอยให้ดูเมื่อกี้นะมันโยโดยที่ใช้ครีมบีบแล้วดัดให้มันเอียงอยากรู้ผมพาไปหาอะไรครับอาปากันใช้ครีมบีบแล้วดัดนะมันจะโยอีกแบบนึงครับพี่แมนคือเอาไม่ได้แบบว่าโยแบบเนี้ยเนี่ยเฮ้ยอันเนี้ยใช่ไหมเจี๊ยบไปดูเนื้ออาปากันฟอยโหร้อนเนี่ยกินข้าวได้3มื้อนะข้าวเลี่ยมเลยเลี่ยมเมื่อกี้แล้วกับบีบแตกโอเคนี่1ไปในสนามพลิกข้างหูโยกครับมีโอกาสมีโอกาสหูโยกเสร็จไปดูเส้นระวงปิ้นไม่ปิ้นเนี่ยทองแดงมันนิ่มมันก็ไม่ปิ้นครับแล้ววากับอัปกาเนี่ยมันคมแข็งมันก็ปิ้นเพราะมันตัดไม่ค่อยขาดจริงๆอ่ะอยากให้คลิกการดูเนื้อเงินนะเนื้อเงินหลายๆแสนเนี่ยอยากให้คลิกแบบอันไหนที่มันเป็นเงินอันไหนเป็นอัปกาที่ล้างเป็นเงินแต่ขี้เกียจเลี่ยมต้องนั่งแกะอีกไม่ต้องแล้วเนี่ยนี่ก็รู้เหมือนกันสามเกียจไปเลี่ยมใหม่โอ้นี่ก็3เนื้อแล้วนี่คือ3เนื้อละแต่เงินเนี่ยมันมีทริคอย่างนึงซึ่งใครเอาอัปกามาชุบเงินก็หลอกคุณไม่ได้ครับเอาทองแดงมาชุบเงินก็หลอกคุณไม่ได้เพราะเงินเนี่ยมันมีจุดที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอยู่อย่างนึงคืออยากรู้ว่าว้าวให้ผมเดี๋ยวจะบอกให้ช่วยกดแชร์กดไลค์นะฮะถ้าอยากรู้เนี่ยว้าวให้ผมเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าการที่จะไม่โดนหลอกทองแดงไปชุบเงินมาขายคุณเนี่ยมันจะดูยังไงตอนนี้คุณรู้แล้วนะคราวนี้ไปดูของเก๊กันดีกว่าแอดมินเอาเหรียญเก๊ขึ้นให้ดูหน่อยนะครับการทำวิธีการดูเหรียญเก๊
มันเกิดจากเด็กคนนึงที่มันไปโดนเก๊มาครับและเด็กคนนี้มันมุ่งมั่นในการที่จะทำไม่ให้คนอื่นเขาโดนเหมือนมันเด็กคนนั้นมันคืออะไรนะอะไรจุนใบหยกจุนใบหยกคือเหรียญนี้นะครับผมคนที่ซื้อมาคนแรกคือนะครับผมนามสกุลใบหยกอ่ะไม่รู้ว่าใครป่านนี้หายไปแล้วมั้งไม่อยู่แล้วนี่โดนไปเหรียญไปแล้วนี่ตอนซื้อไปกับจุนบ้างกันหรือวะกินตับไม่เหรียญนี้เอาละก้า800บาทเอาละก้า800บาทยิ้มเลยกินตับกินตับซื้อเสร็จเดินหนีเลยเดินหนีเลยตามทวงคืนตามทวงไปแล้วครับพอดีครับผมไอ้นี่ก็เก็บร้านเลยกลัวไอ้นี่มาคืนผ้าตังค์ก็ตังค์หนีสองคนยิ้มกระจายในใจจนบินนั่งข้างๆคนใดเฮ้ยแผลแตกขอบมาทั้งแหลมหงายหลังอ่ะโอเคเพื่อนๆเห็นไหมครับหนึ่งอย่างนะเส้นรอบวงอ่ะฟอยไอ้บินเอาด้านหลังของอีกอันนึงขึ้นลูกของแท้ขึ้นน่ะเนี่ยฮะต้องขอบคุณน้องเจมส์ประโยคมากนะครับผมนี่กะแบบโอ้โหนี่ฟัง 4-50,000 เลยนะเนี่ยพอแกขอมารู้รู้เลยเห็นไหมครับเอานวัดได้ไหมลูกเพราะนี่มันพื้นเดียวกันจะมองไม่ค่อยชัดเอาเนื้ออื่นที่มันแบ็คกราวด์กับเหรียญคนละสีกันนะลูกจริงๆอันนี้ก็รู้เรื่องแต่อยากให้ดูอันนี้ก็รู้อยากให้มันชัดกว่านี้เราเป็นคนชอบอะไรชัดเจนเราเป็นคนไม่ชอบอะไรคลุมเครือดูหล่อขึ้นมาทันทีเลยครับจริงผมไม่ชอบอะไรคลุมเครือนะผมชอบอะไรชัดเจนนี่อันนี้ชัดแน่เอาหูมาบังอีกก็ใช่ไงก็คือบอกไว้ว่าไม่กินได้อยู่แต่มันก็โอเคนะเอาที่ไม่มีหูเนี่ยไม่ลงไม่มีก็เหรียญเมื่อกี้แหละเหรียญเมื่อกี้เหรอขอโทษครับเหรียญเมื่อกี้ก็ได้เลยแต่ขยายใหญ่หน่อยมีอันนี้แต่ว่ามันอยู่ในนี้ยังได้ไหมคะไม่ได้เอาแบบชัดเจนเห็นไหมคืออะไรแล้วแต่ผมพยายามจะให้สิ่งดีที่สุดกับเพื่อนๆก็อยากให้เพื่อนๆดูว่าเส้นรอบวงเห็นป่ะว่าไอ้เก๊เนี่ยมันไม่แหลมครับไอ้แท้เนี่ยมันต้องแหลมเห็นไหมครับไอ้แท้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นแหลมแบบนี้นะแหลมแบบนี้เห็นไหมครับถ้าไอ้เก๊เนี่ยมันจะตรงๆคือเท่ากันหมดถ้าเก๊คือเส้นระบงอ่ะมันจะผิดกันเลยเส้นระบงมันจะเพี้ยนถ้าขยายเขาเหรียญเก๊ดูนะเส้นสายฝนที่พี่บอกอ่ะมีหมดเลยอ่ะขยายเส้นสายฝนว่ามันมีหมดจริงไหมเต็มเลยผมบอกทุกวันนี้ใครสอนให้ดูพาที่ตำหนิอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วปรากฏได้หมดทำได้หมดอ่ะต้องขยายไอ้เหรียญเก๊ครับตรงหัวหลวงพ่อจะพาไปดูว่าไอ้ที่ไปดูตำหนิกันเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วมันต้องคิดได้มากกว่าคนทำเก๊ดูเส้นสายฝนเนี่ยล่องหูมีโอเคขอบคุณครับน้องโอ้โหโชว์ตัวเลยน้องเสิร์ตน้องเสิร์ตน้องเสิร์ตใช่น้องชายน้องเสิร์ตตาลิจานะครับวันนี้เสิร์ตตาลิจามาเยือนสตูน้องเสิร์ตใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมลูกใกล้แล้วครับโอเคเล่มละ250ใช่ไหมเอามาสิบเล่มนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าเส้นสายฝนมีไหมวันนี้ครับลูกสวัสดีครับลูกเดี๋ยวเจอกันนะครับอันนี้ให้ผมมาเห็นไหมครับเส้นสายฝนมีไหมมีคุณจะเอาเส้นอะไรอ่ะมีเส้นสายฝนมีเอาตัวดูฐานพอทะเลาะพอดีมีเนื้อเกินไหมที่ฐานฮะชาคุณจับมาปิ้นอันนี้ก็ปิ้นไม่รู้มีเนื้อมันไม่ใช่เรื่องการปิ้นมันเป็นเรื่องมันแอดมินเอาฐานเลยใต้ฐานพระเอาง่ายลูกเท้าพระพุทธอะลูกนี่ไงเห็นไหม ก็มีไงไอ้ที่ผมชี้ให้ดูอะไอเส้นขนแมวที่เกินก็มีเพราะทุกวันนี้เก๊เนี่ยมันใช้ซิลิโคนเนี่ยไปกดถอดออกมาดูไม่ได้ถ้าทุกวันนี้เรายังใช้การดูพระแท้เก๊ที่จำตำหนิตายครับตายแน่นอนผมบอกเลยใครที่ยังสอนให้เราดูพระจากการจำตำหนินะตายแน่นอนเพราะทำได้หมดแล้วคิดถึงวันซื้อแล้วขำคิดถึงวันซื้อแล้วขำจ่ายเงินแล้วกำให้แน่นเลยพันทิปทีแรกเขาเปิดมา800ยิงกันหรอเขาเปิด800แล้วเขาไม่รู้เขาเล่นกับกระสายเขาไม่เล่นสายนี้เขาเล่นพับผงนี่ก็ได้ไปทราบนี่กระจายด้วยโอ้เสียพับผงเสร็จกูแล้วเลี่ยมเกาะอยู่เลี่ยมเกาะอยู่ไปกันคุณจุ้นไปคุณจุ้นเขาเปิดมาสองตางเรียบร้อยเรียบร้อยจะบอกภาพเดี๋ยวก็อายล่าจุ้นไปด้วยโอเคไอ้เมนใครสงสัยอะไรถามมาเอาภาพลงเลยนะครับง่ายๆจริงๆอ่ะผมบอกแล้วว่าดูพระเนี่ยไม่ได้ยากนะแค่คุณรู้วิธีการสร้างแล้วคุณจะมีจุดดูเป็นของคุณเองใช่ครับที่มันเหนือกว่าคนที่เขาดูกันเนี่ยค่าวิชาตรงนี้ต้องแชร์ไปเป็นความรู้เลยนะผมบอกเลยที่เขาสอนคุณดูพระมาสอนจำตำหนิตายหมดจริง
มันหมดสมัยแล้วครับถูกไหมไอ้สอนการจำตำหนิไอ้เหรียญที่ไม่เหมือนสมัยก่อนอะช้ำใจกว่าด้วยครับผมพูดเลยหยาบๆแม่งไม่ได้เก๋ด้วยเป็นพระสร้างคุณละวระแต่ไม่เหมือนที่เล่นตีไอ้วระเสริมเป็นเก๋หมดถูกป่ะถูกคือการทำพระเก๋สมัยนี้เขาทอแล้วให้ไปตามตำหนิอยู่อะเรียบร้อยแต่สิ่งที่ผมบอกให้คุณดูเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดค้นขึ้นมาจากขั้นตอนการผลิตทั้งหมดพี่ป้องกินอะไรกันลายมือก็เหมือนนะปัจจุบันเหรียญเก๋คงกว่าเหรียญแท้แล้วครับโดยเฉพาะเหรียญเก่าหอมปากหอมคอวันนี้โอ้โหบริหารเวลาดีเยี่ยมมากเยี่ยมมากป้าเดี๋ยวเราไปไม่ถามให้คำถามหน่อยเหรอเพื่อนๆสงสัยอะไรเปล่ากินอะไรกันเมื่อกี้เป็นขนมปังเพื่อนๆสงสัยอะไรเกี่ยวกับหลวงพ่อแทนถามมาได้นะครับเอาเกี่ยวกับหลวงพ่อแทนนะเอาเกี่ยวกับหลวงแทนเกี่ยวกับกินอะไรของกินไม่ต้องของกินถามว่าช่วงนี้มีกินไหมจะตอบไม่ค่อยมีแต่ถามกินอะไรอ่ะได้อยู่แต่ถามช่วงนี้มีอะไรจะกินไหมตอบเลยไม่ค่อยมีอะไรจะกินเท่าไหร่พี่ยูบอกว่าพลอยกล้องพี่หายเลยเซ็งสิงเสือสิงเข้าป่าหมดแล้วกล้องพี่ยูหายที่ไหนอ่ะเฮ้ออ้าวก็น่าจะรู้อยู่พี่ยูไปไหนมีใครถามเกี่ยวกับหลวงพ่อแทนถามเลยครับสักสิบคอมเมนต์นะพี่ยูมาแล้วพี่ยูก็หายไปโอเคโทรไปตามที่โรงแรมเลยว่ามีพนักงานเก็บกล้องได้ไหมรุ่นชาวธุรกิจเดี๋ยวคราวที่แล้วก็เป็นเรื่องคราวที่แล้วรุ่นชาวธุรกิจผมไม่ได้เอามาพี่รุ่นชาวธุรกิจไม่ทันท่านปีหนึ่งหนึ่งนั่นออกเหรียญปีหนึ่งหนึ่งลูกไข่ใช่ไหมพี่กาแฟนี่พี่โอ๊ตจะอยู่ยาวเลยหรืออ๋ออันนี้ไม่ใช่กาแฟครับเป็นเนสวิต้านะครับผมไปมาเริ่มถามของจริงแล้วครับผมขอดูเธอไม่ได้ถามเรื่องพักแล้วครับผมชาวธุรกิจไม่ทันไม่ทันครับไม่ทันครับทันรุ่นเดียวรุ่นแรกรุ่นเดียวขอดูจำหนิจุดตายหลวงพ่อสุรินทร์หน่อยเอาอย่างนี้ถ้าคุณวันนี้คุณถามผมว่าจุดตายหลวงพ่อสุรินทร์อยู่ตรงไหนคุณอยากเก่งไหมอยากเลยคุณอยากเก่งไหมคุณอยากเก่งหลวงพ่อสุรินทร์ภายในวันเดียวไหมคุณย้อนกลับไปเอารูปหลวงพ่อสุรินทร์นะกับหลวงพ่อสุรินทร์แท้ในมือคุณเนี่ยแล้วคุณมานั่งดูซิว่าอะไรที่มันเหมือนกันโดยเอาเทคนิคการสังเกตรูเจาะเส้นรอบวงคุณมาถามตำหนิผมบอกคุณอยากเก่งมาคุณอยากเก่งคุณย้อนไปเลย คุณไปเอาเหรียญหลวงพ่อสุรินทร์2เหรียญเทียบกันแล้วคุณหาจุดที่มันเหมือนกันให้เจอถูกไหมคุณก็จะได้ตำหนิที่เป็นของตัวคุณเองละหลวงพ่อแทนออกวัตถุมงคลอะไรบ้างครับก็มีพี่รอดแขนตะกุดเหรียญสร้างรุ่นเดียวนะครับแล้วก็พันเนื้อผงพันเนื้อผงเนี่ยกดพิมพ์ที่วัดปราสาทครับกดพิมพ์ที่วัดปราสาทบุญญาวาสนะครับมีเรื่องคำหรือเนื้อพิเศษอะไรไหมเอาบอกเลยว่าไล่ให้เลยนะทองคำนะครับผมยังไม่เคยเห็นทองคำไม่เคยเห็นครับนะครับที่เห็นคือเงิน9เหรียญนวะ10เหรียญครับอมก้า100กว่าเหรียญครับทองแดง800เหรียญรวมกัน4เนื้อไม่ถึง1,000เหรียญแล้วมีชุบนิกเกิลใช่ไหมครับพี่ใช่ก็จะมีในอัลปาก้าเนี่ยจะมีอัลปาก้าชุบนิกเกิลแล้วก็ไม่ชุบนิกเกิลครับแล้วมีอัลปาก้าชุบนิกเกิลกระไหลทองอยู่3เหรียญครับผมคือโรงงานเนี่ยทำไว้ให้อยากทำไว้ให้ดูก็อัลปาก้าชุบนิกเกิลเนี่ย3มี3อัลปาก้าที่กระไหลทองมี3เหรียญนะครับคือใน100ใน100กว่าเหรียญเนี่ยเอาไปชุบนิกเกิลแล้วก็ชุบนิกเกิลกระไหลทองเนี่ยรวมกันราวๆ10กว่าเหรียญแต่ที่กระไหลทองมีแค่3เหรียญนะครับทองแดง800เหรียญโหจะพอให้เก็บมั้ยเนี่ยพอบอกว่าจะพอให้เก็บมั้ยเนี่ยมีคนถามว่าการดูตำหนิเนี่ยดูที่ตัวตัดจบได้มั้ยตัวตัดจบได้ถ้าพระรุ่นนั้นมีตัวตัดเดียวใช่ครับผมต้องบอกวันนี้ก่อนตัวตัดน่ะมันดูได้อยู่แล้วแต่มันต้องมีข้อแม้ว่าคุณต้องรู้ว่าตัวตัดมันมีกี่ตัวใช่ครับถูกต้องเข้าใจไหมครับเข้าใจมันก็บอกว่าดูได้ไหมว่าเสียต้อมนะครับเจ้าของสโมสรบาสเกตบอลแก๊กโก้เนี่ยขับรถอะไรคุณต้องรู้ด้วยว่ารถเขามีกี่คันกี่คันคล้ายๆกันครับเขาอาจจะใช้ทะเบียนเหมือนกันหมดแต่คุณต้องรู้ว่าเขาขับรถกี่คันมันก็เหมือนกันไงแบบนี้ฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าตัวตัดใช้ได้เฉพาะพระที่มีตัวตัดเดียวแต่ถ้าเกิดว่าพระที่มีการสร้างหลายๆหลายๆหลายๆองค์เช่นสุขใจเนี่ย3ตัวตัดใช่ครับถูกไหมพระที่สร้างเป็นหมื่นองค์เนี่ยตัวตัดตัวเดียวมันไม่พออ่ะฉะนั้นคุณจะเอาตัวตัดใดตัวตัดหนึ่งเป็นบรรทัดฐานไม่ได้อย่ามาพูดเรื่องตัวตัดยาวๆหลวงพ่อโตพิมพ์หลวงพ่อโตทันท่านครับทันครับนางก้าวเนื้อตะกั่วทันไหมครับ
อันนั้นทันทันครับผมทันที่เป็นเนื้อตะกั่วทันหมดเลยอ่านในนี้ด้วยครับผมที่ต้องอ่านเองนะอันนี้นะครับนะพี่ครับส่งรูปสอบถามในไลน์สันขวานถ้าอ่านแล้วไม่ตอบแสดงว่าไม่ดีใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าแอดมินหลับกับผมหลับครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูให้คือแอดมินผมทำงานหนักมากในการตอบนะครับเดี๋ยวแอดมินจะย้อนไปดูให้นะครับอันไหนที่แอดมินผมตอบได้ก็จะตอบเลยแต่มีบางอย่างที่แบบว่ามันถ่ายรูปมาไม่ชัดแอดมินไม่สามารถตอบได้พี่เป็นสัญญาอะไรพี่ยูไว้ครับผมใช่ครับทองแดงกระไรเงินอะไรครับไหนฮะไหนว่าจะบอกวิธีดูทองแดงทำกระไรเงินแก่แล้วลืมเปล่าทองแดงทำกระไรเงินเขาแกว่งเงินหรือเปล่าแกว่งเงินเคยสอนไปแล้วแกว่งกันไปนานแล้วพี่พี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ยพี่ไปอยู่ไหนมาเออเนี่ยเข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมหาพี่ไม่เจอวันนี้อ้าวผมจะเล่าเรื่องตัวตัดให้ฟังนะคือมันเป็นอย่างนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วในบางสายนะครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วในบางสายเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องตัวตัดให้คุณ5นาทีแล้วปิดเรื่องวันนี้คุณจะได้สบายใจครับมันมีปัญหาคือมันมีพระบางอย่างนะครับคนเนี่ยเขาบอกว่าตัวตัดเป็นจุดจบมันมีพระคนละตัวตัดฟังออกมาแล้วเกิดเขาละแล้วเกิดการถกเถียงกันเพราะไอ้พระสององค์เนี่ยรับมาจากวัดทั้งคู่รับมาพร้อมกันแล้วปีเดียวกันอเอาไปขายให้นักเล่นพระครับนักเล่นพระบอกอันนี้แท้อันนี้เก๋อ้าวเอาจากวัดทั้งคู่ทั้งคู่แล้วรู้ป่าวพอแล้วบอกอันนี้เก๋เขาถามเก๋ได้ไงเนี่ยแม่ผมรับมาจากวัดหรือผมไปรับมาเองครับคุณบอสมาตอบว่าอะไรยังไงลูกพี่ติดยาเปล่าเอาของเก๊มาเปลี่ยนของแท้ไปขายแล้วเปล่าเออมาสับเปล่าเอามาสับเปล่าคือเวลาเขาพูดอะไรไปมันก็จะต้องขายขาดขาดอีกเขาบอกเป็นไปไม่ได้ครับพระเนี่ยนะได้มาพร้อมกันอยู่ในซองเดิมไม่มีใครไปแตะต้องก็เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์พอเวลาคนพอจากเดิมเนี่ยไม่เคยดูตัวตัดครับผมพอเวลาบอกว่าไอ้รุ่นเนี้ยตัวตัดอย่างเงี้ยมันเก๋คนที่มีไอ้เหรียญตัวตัดแบบเนี้ยแล้วรับมาจากวัดเหมือนกันครับก็เริ่มวุ่นวายเออวุ่นวายก็มาจากวัดอ่ะเขาบอกว่าตัวตัดสำคัญที่สุดตัวตัดไม่เหมือนไอ้คนที่รับมาจากวัดบอกว่าแล้วทำไมคนเหมือนรู้ไหมว่าเสียงพระพูดว่าอะไรยังไงอ๋อคนสร้างเนี่ยมันแอบปั๊มเกินแล้วเอาคนไปต่อเองสุดท้ายพระรุ่นนั้นเลิกเล่นอ้าวชิบหายกันเพราะว่าปากเปลี่ยนจริงๆเลิกเล่นเพราะอะไรเอ้าถ้ากระดาษคนสร้างแม่งแอบปั๊มเองแล้วแอบเอาโค้ดไปตอกเองมึงก็ไม่ต้องเล่นแล้วแล้วพระอันนั้นก็ลงเป็นบาปเป็นกรรมมากกับหลวงพ่อแต่ถ้าคุณรู้สักนิดเกี่ยวกับการสร้างพระว่าถ้าเหรียญเนี่ยสร้างหลายหมื่นเหรียญตัวตัดตัวเดียวมันไม่พอโรงงานเขาเลยต้องทำตัวตัดเนี่ยมาอีกตัวตัดนึงเส้นพระสร้างหมื่นเหรียญตัวตัดแรกปั๊มไป 8,000 เหรียญแล้วตัวตัดพังตัวตัดเนี่ยเขาโรงงานไม่เปลี่ยนง่ายๆนะครับซ่อมก่อนอีกเพราะใช้ต้นทุนสูงเพราะเขาไม่อยากทำตัวตัดใหม่เขาอยากกันดันทุลังเนี่ยตัดให้จบสำหรับรุ่นนี้ครับเอาเต่าหลวงปู่หลิวเนี่ยทำตัวตัดเต่าหลวงปู่หลิวมาแล้วเนี่ยมึงทำไม่ถึงจะเป็นงูหลิวไอ้ปั๊มไหมคือสมัยก่อนเนี่ยเราทำเต่าเนี่ยไม่รู้เลยว่าจะมีคนเนี่ยมาทำเต่าเพิ่มหรือเปล่าทำตัวตัดเต่ามาตัวตัดเต่าพังถ้าจะทำอีกตัวนึงจริงก็ยังไม่รู้จะมีใครมาสั่งสร้างเต่าหรือเปล่าตัวตัดเนี่ยมันก็เป็นแผ่นที่เจาะรูเป็นรูปองค์พระแล้วก็มีตัวดันเข้าใจไหมสังเกตเหรียญที่มีการปั๊มตัดมันจะมีบ่าเหรียญอยู่หน่อยนึงไอ้บ่าเนี่ยเอาไว้เป็นรองรับการดันนะครับไว้เป็นรองรับการดันครับอย่างเหรียญอาจารย์ฟันเนี่ยถ้าตรงบ่ามีวงเดือนแท้เลยนะเพราะวงเดือนเนี่ยมันติดมาจากตัวดันคือทุกอย่างที่ผมบอกคุณมันมาจากกรรมวิธีการสร้างทั้งหมดพอดันปังมันก็หลุดออกมาไอ้แผ่นตัวตัดเนี่ยมันก็จะเริ่มงอเริ่มตัดไม่ขาดเผาไฟเอาค้อนปอนทุบซ่อมไปอีกดันทุลังใช้ไปสักพักยังไม่ครบจำนวนเหรียญอีกซ่อมอีกก่อนนะซ่อมจนแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันคือออกไปเนี่ยเขาเอาพระมาคืนแน่ต้องเปลี่ยนตัวตัดถึงทำตัวตัดอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวตัดอีกตัวตัดมันจะกลายเป็นตัวตัดตัวนึงเนี่ยใช้ปั๊มไปแล้ว 8,000 เหรียญนะอีกตัวนึงใช้แค่ 2,000 เหรียญครับไอ้ 2,000 เหรียญก็กลายเป็นชนกลุ่มน้อยจริงๆก็จริงๆแท้ทั้งหมดแหละก็แท้ทั้งหมดถ้าคุณยอมรับว่าพระเนี่ยคุณรู้ว่าพระในจำนวนการสร้างมันเยอะมันมี2ตัวตัดคุณยอมรับว่าแค่พระมี2ตัวตัดไอ้ตัวตัดแบบนี้แพงตัวตัดแบบนี้ถูกมันก็ขายได้ทั้งหมดครับแต่ถ้าคุณไปดันทุลังบอกไอ้ตัวตัดไม่เหมือนมันต้องเก๊ไอ้ที่ครบไม่เหมือนกันเพราะกรรมการมันแอบทำเพิ่มไว้เก็บคนไว้ต่อเองเลิกเลยจริงๆตัวตัดก็สำคัญนี่แหละครับสาเหตุที่ทำให้พระในหลายๆสายลงเพราะเวลาเถียงกันไม่เคยมีใครไปถามโรงงานครับ
กืนน้ำลายตัวเองไม่ได้กูบอกแบบนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้อีกกลุ่มนึงก็บอกแบบนี้เล่นหลวงพ่อก็ต้องเป็นแบบนี้ต่างกลุ่มต่างมีพวกสุดท้ายหลวงพ่อเจ๊งเลิกเล่นมาเล่นปูหลิวมาเล่นพาราบุรีกันนะครับผมนะครับก็จะเป็นการที่สร้างน้อยก็สร้างมากบ้างครับพี่เซียนใหญ่บอกว่าตัวตัดนิยมอีกตัวไม่นี้ไม่เข้าใจครับหมายความว่ายังไงอ๋อแล้วแต่ก็คือไอ้ตัวที่สร้างน้อยๆอาจจะเป็นตัวนิยมกว่าไอ้บอกนิยมนิยมเรายังรับได้นะรับได้เพราะมันแท้ทั้งคู่ไงครับแต่ไอ้บอกไอ้นึงแท้ไอ้นึงเก๊อันนี้รับไม่ได้อันนี้รับไม่ได้ครับผมจำนวนเนี่ยจำนวนครับรวมตัวตัดกระบอกสมัยนี้กับวิธีคล้ายกับหมายเหมือนกันนะครับยังอัดมาทำเหมือนกันโอเครู้เรื่องฉะนั้นแล้วป่ะไปแบ่งปันพระเครื่องกันว้าวๆๆๆๆๆๆๆไปดูหน้าพระกันดีฟ้าอ่ะ